Happy death day to you. Happy death day to you. Happy death day. Happy death day. Happy death day to you. พบกันอีกครั้งนะก่อนอื่นอยากจะชี้แจงหน่อยนะฮะคือตอนที่อาตมาเนี่ยรับนิมนต์ให้มาเปิดพินัยกรรมเนี่ยไม่ได้คิดว่าพินัยกรรมของตัวเองเนี่ยมันดีเด่นอะไรหรือว่าอยากจะมาโชว์หรือประกาศให้โลกรู้ว่าพิธีกรรมของอาตมาเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะเพียงแต่ว่าเห็นว่าพินัยกรรมที่อาตมาได้ทำเนี่ยมันคงจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายท่านนะในแง่ที่จะได้มาไต่ตรองเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนชีวิตของตัวเองในระยะสุดท้ายแล้วก็หลังจากนั้นนะถ้าหากว่ามันจะเป็นประเด็นง่ายคิดให้คนได้นำไปพินิจเรื่องนี้ก็คิดว่ามันก็น่าที่จะนำมาพูดกันนะอย่างแล้วก็ตามเนี่ยพินัยกรรมที่อาตมาจะอ่านเนี่ยมันเป็นแค่เวอร์ชันแรกนะมันไม่ใช่ last version นะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะหลังจากที่อาตมาได้อ่านแล้วบางคนอาจจะมีข้อคิดก็จะได้นำไปปรับปรุงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังไม่ใช่เป็นบทสุดท้ายนะยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงได้พินัยกรรมเนี่ยอาตมาได้เขียนนะเมื่อสักเกือบ2ปีแล้วปีครึ่งแล้วก็ได้มอบให้กับรองเจ้าวาดวัดป่าสุขโตแต่ท่านไม่ทราบนะว่าอาตมาเขียนอะไรเพราะว่าผนึกใส่ซองแล้วก็ปิดผนึกเอาไว้ก็ฝากบอกท่านว่าเนี่ยถ้าอาตมาเกิดป่วยระยะสุดท้ายก็ให้ฉีกซองแล้วก็ทำตามนะที่ได้มอบหมายเอาไว้ในจดหมายนะเพราะนั้นเนี่ยการที่มาพูดกันนำมาพูดในวันนี้เนี่ยเป็นการเปิดเผยครั้งแรกจริงๆนะตัวรองเจ้าวาดที่ได้รับพินัยกรรมอาตมาเนี่ยอาตมาคิดว่าคงจะรู้ทีหลังพวกเราเพราะตอนนี้ท่านอยู่ต่างประเทศ รู้ทีหลังพวกเรานะคราวนี้เนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นแค่บางส่วนของพินัยกรรมแล้วก็เจตจำนงนะเพราะที่จริงแล้วเนี่ยในพินัยกรรมฉบับเต็มเนี่ยนะจะพูดถึงเรื่องของข้าวของเครื่องใช้หนังสือหนังหาแล้วก็ลิขสิทธิ์หนังสือนะซึ่งทั้งหมดนี้ก็เรียกว่าเป็นสมบัตินะสำหรับพระเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องง่ายเพราะว่าเมื่อมรณภาพเนี่ยทั้งหมดบริขารข้าวของเครื่องใช้ทั้งหมดจะตกเป็นของวัดจะตกเป็นของสงฆ์นะอันนี้มันเป็นวินัยเพราะนั้นเนี่ยสารตมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องต้องคิดมากเลยนะเพียงแต่ว่าได้กำกับได้บอกเอาไว้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะให้คณะสงฆ์ได้พิจารณาเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้เป็นสาธารณประโยชน์ซึ่งก็ได้ระบุนะถึงหน่วยงานถึงองค์กรรวมทั้งวัดนะที่จะรับมอบสิ่งเหล่านี้นะตรงนี้คงจะไม่ใช่เรื่องสำคัญอาจจะไม่เป็นประโยชน์สำหรับพวกเราเท่าไหร่เพราะพวกเราเนี่ยส่วนใหญ่มีทรัพย์สินเงินทองมากกว่าอาตมาเยอะแล้วก็บางอย่างเนี่ยค
คงเป็นเรื่องเฉพาะตัวของอาตมาเช่นลิขสิทธิ์หนังสือเนี่ยนะคงไม่ใช่ปัญหาของส่วนใหญ่ในที่นี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันในเย็นวันนี้ก็จะไม่ได้พูดเรื่องนี้นะแต่จะพูดสิ่งที่สำคัญกว่านะก็คือว่าตอนที่อยู่ในระยะสุดท้ายแล้วก็เมื่อตายหรือว่าหลังตายไปแล้วนะอันนี้ก็จะอ่านให้ฟังยามเจ็บป่วยเมื่อข้าพเจ้าป่วยอยู่ในระยะท้ายระยะท้ายนี่ก็เข้าใจนะหมายถึงว่าการที่อยู่ในอาการสุดท้ายของโรคซึ่งรักษาไม่หายไม่ตอบสนองต่อการรักษานะแล้วก็ต้องตายแน่ๆนะอันนี้ไว้เรียกว่าระยะท้ายนะไม่ใช่ว่าป่วยหนักนะแต่ว่าต้องอยู่ในระยะท้ายเมื่อข้าพเจ้าป่วยอยู่ในระยะท้ายและมีอาจตัดสินใจด้วยตนเองได้ขอให้ห้ามการกระทำต่อไปนี้1ผ่าตัดใหญ่2ใช้เครื่องช่วยหายใจหากหายใจเองไม่ได้3การปั๊มหัวใจหากหัวใจหยุดเต้น4การใช้เทคโนโลยีเพียงเพื่อยื้อชีวิตเอาไว้โดยไม่ได้ช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นในกรณีที่มีการใช้เครื่องช่วยหายใจกับข้าพเจ้าเนื่องจากแพทย์ไม่ทราบเจตจำนงของข้าพเจ้ามาก่อนหากได้ทราบแล้วขอให้ถอดเครื่องช่วยหายใจเพื่อให้ร่างกายของข้าพเจ้าเป็นไปตามวิถีธรรมชาติโดยไม่มีการยื้ออีกต่อไปนะอาตมาก็ได้กล่าวได้มอบหมายได้ระบุนะชื่อของคนนะที่อาจจะทำหน้าที่ดำเนินการที่เป็นไปตามเจตนารมณ์ซึ่งมีหมอหนึ่งท่านแล้วก็มีคฤหัสถ์อีกสองท่านซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับรู้ความคิดของอาตมาเกี่ยวกับการดูแลมาตรการการใช้มาตรการทางการแพทย์ในระยะสุดท้ายทั้งหมดนี้เป็นผู้ที่ได้เคยมีส่วนร่วมในการอบรมเผชิญความตายอย่างสงบกับอาตมามาเป็นเวลา10ปีที่จริงมากกว่านั้นนะเพราะนั้นจะเข้าใจแล้วก็รับรู้ความคิดและเจตนาของอาตมานะแล้วก็มีความรู้ในเรื่องทางการแพทย์พอสมควร2ใน3นี่รับทราบแล้วอีกท่านหนึ่งยังไม่ทราบนะฮะแล้วก็คงจะทราบในวันนี้ทั้งนี้ขอมอบหมายให้หมอศรีเวงไพโรจน์กุลนางสาววรรณาจารุสมบูรณ์และนายปรีดาวิชาธรเรืองวิชาธรดำเนินการให้เป็นไปตามเจตนาดังกล่าวหรือตัดสินร่วมกันหากมีเหตุการณ์พิเศษหรือข้อเสนอเกี่ยวกับมาตรการที่อยู่นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้นนะคราวนี้เนี่ยไอ้เรื่องความเจ็บป่วยเนี่ยมันมีรายละเอียดเยอะมากนะก็มีส่วนเพิ่มเติมนะอยู่ในสมุดเบาใจนะหลายท่านคงทราบแล้วนะสมุดเบาใจเนี่ยเครือข่ายพุทธิกาจัดทำขึ้นเพื่อจะได้เป็นการระบุถึงเจตจำนงว่าถ้าตัวเองเนี่ยอยู่ในระยะท้ายไม่อาจตัดสินใจได้ด้วยตัวเองนะอยากจะให้ทำอะไรไม่ให้ทำอะไรแล้วก็รวมถึงว่าเมื่อเวลาตายเนี่ยนะ อยากจะให้ทำอะไรบ้างไม่อยากทำอะไรบ้างมันมีเยอะมีหลายหน้านะฮะแต่ว่าอาตมาเนี่ยนะกรอกหรือให้ข้อมูลเฉพาะหน้าที่5หน้าที่5หนึ่งความคือความต้องการของฉันเมื่อเข้าสู่วิกฤตช่วงสุดท้ายของชีวิตก็จะมีข้อความต่างๆว่าจะเอาหรือไม่เอาการกู้ชีพโดยการปั้มหัวใจอาตมาไม่เอาการเจาะคอหรือการใส่ท่อช่วยหายใจผ่านหลอดลมไม่เอาการล้างไตเมื่อไตวายไม่เอาการให้อาหารทางสายยางกรณีที่สารอาหารนั้นไม่ช่วยให้ฉันดีขึ้นไม่เอาการให้ยาปฏิชีวนะหรือสารน้ำใดๆที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับร่างกายก็ไม่เอาการถอดท่อช่วยหายใจและเครื่องช่วยหายใจกรณีที่แพทย์ใช้เครื่องพยุงชีพโดยไม่ทราบความต้องการที่แท้จริงของฉันเอาอันนี้ในเงื่อนไขที่ว่านะเมื่อฉันเจ็บป่วยอยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิตนะฉันต้องการตายอย่างสงบตามธรรมชาติและมีคุณภาพชีวิตที่ดีจวบจนวาระสุดท้ายโดยขอให้ทีมสุขภาพดูแลรักษาฉันต
ามความต้องการต่อไปนี้ก็อย่างที่ว่านะนอกนั้นเนี่ยนะจะมีเรื่องความสุขสบายกายที่ฉันต้องการอยากให้คนใกล้ชิดของฉันรู้ว่าฉันต้องการอะไรอาตมาก็ไม่สนใจนะสนใจเฉพาะหน้า5อันนี้ก็เป็นคำอธิบายเพิ่มเติมนะแล้วก็ได้ระบุชื่อผู้ที่จะดูแลให้เป็นไปตามเจตนารมณ์นี้แล้วนะประการต่อมาอวัยวะและร่างกายเมื่อตายเมื่อข้าพเจ้าสิ้นชีวิตขอมอบอวัยวะให้แก่สภากาชาติไทยอันนี้ก็คงเป็นในกรณีที่สมองตายแต่หากไม่สามารถทำได้ขอมอบร่างให้แก่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาหรือวิจัยข้อเสนอหรือความปรารถนาของคุณอุ๋ยบุดาเบสน่าสนใจนะแต่อาตมาคิดว่าคงจะไม่มีใครทำให้อาตมาพิธีศพให้มีพิธีกรรมทางศาสนาไม่เกิน3วันที่วัดป่าสุขโตแบบเดียวกับที่หลวงพ่อคำเขียนได้ระบุไว้สำหรับการปลงสรีระหลวงพ่อคำเขียนคือหลวงพ่อคำเขียนสุวรรณโนซึ่งคุณเอี่ยวก็ได้เอ่ยไว้บ้างนะครับแบบเดียวกับที่หลวงพ่อคำเขียนได้ระบุไว้สำหรับการปลงสรีระของท่านกล่าวคือ 1. สวดธรรมจักรกับวัฒนสูตรและอภิธรรมแปล 2. มีการแสดงธรรมหลังจากนั้น 3. งดการทอดผ้าบังสุกุลเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเฟ้อแล้วนะมันไม่ค่อยได้เป็นไม่ค่อยได้มีสาระในทางธรรมะเท่าไหร่ยิ่งบางที่นี่ทอดผ้าบังสุกุลเป็นร้อยนะแล้วก็ทั้งสิ้นเปลืองเวลาสิ้นเปลืองเงินทองมากหากมอบอวัยวะให้แก่สภากาชาติไทยแล้วขอให้ปลงศพที่วัดป่าสุขโตโดยประกาศต่อสาธารณชนล่วงหน้าเพียง1วันหมายความว่าสวด3วันแล้วเนี่ยแล้วก็เผาเลยแต่จะเผาวันไหนให้ประกาศต่อสาธารณชนล่วงหน้าเพียง1วันอาจจะทิ้งไว้เป็นปีหรือ3เดือนก็ได้แต่ว่าเมื่อจะเผาประกาศล่วงหน้าเพียง1วันจะได้ไม่ต้องเป็นภาระใครที่มาไม่ได้ก็ไม่ต้องมาใช่ไหมฮะแล้วก็จะได้อ้างว่าบอกเร็วเกินไปนะจะได้มีข้ออ้างไม่มาก็ดีนะฮะเพราะว่าถ้ามาแล้วเนี่ยอาตมาก็เกรงว่ามันคงเกิดความวุ่นวายในวัดมากเลยถ้ามีคนมาเป็นพันรถไม่มีที่จอดนะเพราะนั้นเนี่ยตัดปัญหาประกาศล่วงหน้าเพียง1วันก็คิดว่าคงจะมีคนมาร่วมเผาเนี่ยคงไม่มากนะฮะและสบายใจทั้งเจ้าภาพทางวัดแล้วก็คนที่อาจจะไม่ค่อยมีเวลาก็จะสบายใจว่าบอกล่วงหน้าแบบนี้ใครจะมาทันนะ มีข้ออ้างนะสบายใจนะไม่ต้องมาเสียใจโอ้โหนี่มางานศพไม่ได้นะให้สบายใจได้แต่หากมอบร่างให้แก่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นการปลงศพขอให้ทำพร้อมกับพิธีเผาศพอาจารย์ใหญ่ที่จัดโดยคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจากนั้นให้นำอัฐิมาบรรจุที่ลานหินโค้งวัดป่าสุขโตใกล้ๆกับอัฐิของหลวงพ่อคำเขียนคนที่ไปวัดป่าสุขโตจะทราบว่ามีลานหินโค้งแล้วก็มีที่บรรจุอัฐิซึ่งตอนนี้ก็มีอัฐิของหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนอาจารย์กำพลแล้วก็เพื่อนพระหลายท่านหลวงพ่อคำเขียนก่อนที่ท่านจะมรณภาพก็เตรียมช่องเหล่านี้ให้กับลูกศิษย์ไว้แล้วเพราะนั้นปลายทางอาตมานี่มันชัดเจนอยู่แล้วนะที่ลานหินโค้งอัฐิอีกส่วนหนึ่งมอบไปแก่นางเพ็ญพันธ์เร่งหิรัญกุลเป็นโยมพี่สาวนำไปจัดการตามแต่จะเห็นสมควรนะจะทำยังไงก็ได้นะจะส่งกลับคืนวัดให้ก็ได้ส่วนอังคารให้โปรยในป่าภูหลงบริเวณซับเม็กซับเม็กนี้ก็เป็นบริเวณที่มันเป็นต้นน้ำนะซึ่งอาตมาก็เคยไปใช้ที่นั่นในการค้างแรมระหว่างที่ตะเวนรักษาป่านะก็เป็นบริเวณที่มีความผูกพันและที่ผาศรีวิไลภูหยวกหรือภูจิกนะเป็นที่ที่อาตมาได้ไปค้างแรมที่นั่นอยู่เนืองๆนะชาววัดป่าสุขโตภูหลงจะรู้จักที่นี่โปรยนะให้กลับคืนสู่ธรรมชาตินะแล้วก็อาจจะช่วยในการป้องปราม
คนที่จะมาตัดไม้ทำลายป่าว่า มีอัฐิอาตมาอยู่นั้นเนี่ยพร้อมจะมาหลอกหลอนได้ทุกเมื่อ พิธีกรรมเหล่านี้ขอมอบให้พระสุทธิสัตว์ปัญญาปฏิโปดำเนินการพระสุทธิสัตว์ก็คือรองเจ้าวาดวัดป่าสุขโตซึ่งท่านยังไม่ทราบในเรื่องเหล่านี้เลยนะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นบางส่วนของพินัยกรรมและการแสดงเจตจำนงผมเกิดมาในชีวิตไม่เคยไปร่วมงานเปิดพินัยกรรมใครมาก่อนเลยในชีวิตฮะเพราะว่าญาติโกโหติกาผมก็ไม่มีสมบัติอะไรที่จะแบ่งให้พระอาจารย์เรียกหลวงพี่แล้วสนุกกว่าฮะแล้วเกิดมาก็ไม่คิดว่าใครจะมาฟังเปิดพินัยกรรมกันเยอะขนาดนี้ผมก็ตกอกตกใจว่าพระอาจารย์สมบัติเยอะขนาดนี้เลยเหรอฮะแล้วเปิดไปอ่านยังไม่จบเริ่มมีการแย่งศพพระอาจารย์กันแล้วว่าจะเอายังไงกันดีเอ๊ะเล่าใจก่อนพระอาจารย์ขึ้นเอี้ยวร้องเพลงหลวงพี่ไพศาลจากไพศาลถึงไปพระไพศาลวิสาโลเอ๊ะชักจะเป็นหลวงพ่อคูณเหมือนแอดทรบาวแต่งเพลงให้นะฮะเริ่มศักดิ์สิทธิ์ขึ้นเรื่อยๆครับพระอาจารย์เนี่ยเรามองโหนี่มองไม่เห็นมืดฟ้ามัวดินผมว่านี่เป็นงานเปิดพินัยกรรมที่คนมาเยอะที่สุดฮะเนี่ยฮะใครจริงๆถามจริงใครเป็นญาติพระอาจารย์บ้างฮะไม่มีสักคนหนึ่งไม่มีญาติเลยฮะหลวงพี่คนมาเยอะๆแล้วหลวงพี่เปิดพินัยกรรมหลวงพี่เห็นบรรยากาศแบบนี้รู้สึกยังไงก่อนฮะถามพระก่อนฮะก็งงๆเหมือนกันนะเพราะตมาก็ไม่ใช่ถึงกับเป็นเซเลบนะแต่คิดว่าไหนๆมาแล้วเนี่ยถ้าได้แนวคิดนี้ไปว่าเออนะอย่างน้อยเนี่ยถ้ายังไม่ตายแล้วอยู่ในระยะท้ายเนี่ยควรคิดได้แล้วว่าจะทำยังไงกับร่างกายของตัวนะถ้าหากว่าตัวเองเนี่ยตัดสินใจอะไรไม่ได้เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยคนเป็นทุกข์มากเพราะไม่ได้เตรียมไม่ได้บอกล่วงหน้าคนที่เป็นทุกข์เนี่ยมีตั้งแต่คนป่วยนะซึ่งไม่ต้องการการยื้อหรือว่าอาจจะเคยคิดว่าอยากจะยื้อแต่พอเจอโดนยื้อจริงๆเนี่ยมันทรมานมากใช่ไหมมันไม่ใช่แค่เป็นวันมันเป็นอาทิตย์มันเป็นเดือนบางทีเป็นปีส่งสายตาวิงวอนขอให้ปล่อยขอให้ปลดแต่ว่าก็ไม่มีใครกล้าทำคนที่ทุกข์อีกกลุ่มนึงก็คือญาตินะบางทีบางคนบางครอบครัวกู้หนี้ยืมสินมาเป็น 20-30 ล้านเพื่อมายื้อพ่อแม่เพราะคิดว่าเนี่ยคือสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทำให้กับคนรักแต่คนรักบางทีไม่ต้องการนะแล้วจะมาคิดว่าเนี่ยถ้าการมาเปิดหรือมาแสดงเจตจำนงตรงนี้ให้เป็นที่รู้กันก็อาจจะได้เป็นข้อคิดเอาไปพิจารณากับตัวเองไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่นะจริงๆอาตมาเนี่ยควรจะทำนานแล้วเพราะว่าอบรมเผชิญกับความตายสงบมา13ปีเนี่ยนะก็ได้บอกให้คนเตรียมตัวนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ทำสักทีจนกระทั่งใกล้60ก็คิดว่าควรทำได้แล้วแต่คิดว่าหลายคนเนี่ยแม้จะอายุไม่ถึงอาตมาเนี่ยก็น่าจะคิดแล้วก็น่าจะทำแล้วก็เรื่องงานศพก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าสำหรับพระเนี่ยนะบางครั้งเนี่ยหรือบ่อยครั้งเนี่ยงานศพเนี่ยมันเป็นการสร้างภาระมากนะโดยเฉพาะพระที่มีชื่อเสียงพระที่เป็นเกจิอาจารย์หรือว่ามีคนเคารพรับนับถือมากเนี่ยหรือรวมทั้งมีอายุมากเนี่ยมันสร้างภาระให้กับวัดให้กับลูกหลานให้กับชาวบ้านให้กับคณะสงฆ์มากนั้นอาตมาคิดว่าถ้าหากว่าสิ่งที่นำเสนอเนี่ยนะมันทำให้ได้คิดบ้างว่ามันไม่ต้องยุ่งยากมากใช่ไหมงานศพไม่ต้องมากส่วนไม่กี่วันพอนะก็ตมาว่ามันจะทำให้ช่วยลดความลำบากความทุกข์นะความเดือดร้อนของผู้คนได้มากทีเดียวหลวงพี่บอกจะแจ้งล่วงหน้าแค่วันเดียวผมอยู่กรุงเทพหรือว่าบางทีไปต่างจังหวัดวันนี้มาจากเชียงใหม่ไปก็ไม่ทันอยากจะไปดูว่าเผาแล้วเป็นพระธาตุหรือเปล่าแล้วมันจะไปรู้ได้ยังไงหลวงพี่วันเดียวผมไปดูแน่นอนถ้าผมอยู่อ่ะหลวงพี่ให้วันเดียวอ่ะแล้วคนก็ต้องแบบมืดฟ้ามัวดินมันจะทำให้ตั๋วเครื่องบินแพงขึ้นนะครับเพราะมันไม่ได้จองล่วงหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงไม่อยากให้มันกลัวลาหนประกาศล่วงหน้าวันเดียวแล้วก็จบใช่ไหมเพราะถ้าประกาศล่วงหน้าหลายวันเนี่ยนะโอ้มันก็จะมีการต้องตะเตรียมรถยนต์นะที่พักต่างๆต้องลางานแต่พอประกาศล่วงหน้าวันเดียวก็ไม่ต้องทำอะไรละแต่สมัยนี้มี Facebook นะครับผมว่าข่าวหลุดแน่นอนเลยฮะ
ผมว่าลูกศิษย์หลวงพี่เนี่ยต้องมีแบบว่าอีก2วันจะประกาศนะว่าจะเผาหลวงพี่ภายใน1วันแล้วมันก็บอกว่ามาจากเว็บอะไรสักอย่างหนึ่ง The Matter ก็ได้อะไรแบบนี้ฮะปล่อยข่าวแล้วมันจะได้ข่าวก่อนมันจะเกิดการแย่งข่าวสืบว่าจะเผาหลวงพี่วันไหนนะฮะถ้าประกาศอย่างนี้เนี่ยคนก็จะรู้ว่าไอ้ข่าวเหล่านี้อาจจะเป็นข่าวลวงก็ได้เพราะว่าของแท้เนี่ยต้องประกาศล่วงหน้า1วันใช่ไหมถ้าประกาศล่วงหน้า2วันไม่ใช่ของแท้เหมือนกับคนที่ได้ยินข่าวว่าตมาเป็นเจ้าวาดพระธรรมกายเนี่ยเขารู้เลยว่าของปลอมเขารู้เลยว่าเนี่ยของที่เป็นข่าวลือผมก็หลงเข้าใจผิดว่าหลวงพี่จะไปจริงก็นั่นแหละก็ยังไม่รู้จักตมาพอไงถ้ารู้จักตมาพอเนี่ยรู้ว่าเนี่ยข่าวลวงข่าวกุข่าวลือผมก็เอาว่ารอบนี้กูได้ลุ่งเลยกูรู้จักหลวงพี่อย่างน้อยกูได้อ้างวะตกลงไม่จริงใช่ไหมฮะอะไรไม่จริงจะไปเป็นเจ้าวาดวัดธรรมกายนะครับหลวงพี่ไม่มีมูลเลยใช่ไหมไม่มีมูลเลยนะมันเป็นความมันเป็นอะไรมันเป็นข่าวการเข้าใจผิดที่ลือเข้าใจผิดจาก1เป็น2จาก2เป็น10อ่ะใช่ไหมเพียงแค่มีคนเสนอว่าอาตมาได้ไปเป็นเจ้าวาดวัดพระธรรมกายก็กลายเป็นว่าอาตมารับเป็นเจ้าวาดพระธรรมกายแล้วนะเพียงแค่ผ่านกันมา 2-3 ทอดเนี่ยมันไปอย่างนั้นแหละข่าวลือไปเร็วครับเดี๋ยวตอนเหตุการณ์จริงนะฮะจะมาดูว่าตกลงวันหนึ่งจะได้ผลหรือเปล่าซึ่งไม่แน่ใจว่าระหว่างพวกเราหลวงพี่ใครไปก่อนนะฮะมันคือเอาแน่นอนหลวงพี่เวลาผมเสียวๆว่าผมจะตายแล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตความไม่แน่นอนผมคิดว่าถ้าจะตายจะทำไงก็เลยอาจจะบอกญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนฝูงว่าเป็นนิมนต์หลวงพี่มานั่นหมายความว่าผมต้องตายก่อนแล้วหลวงพี่อยู่ต่อใช่ไหมซึ่งดูโง่เฮงหลวงพี่หน้าใสมากเนี่ยคือเป็นไปได้ว่าผมและพวกเราอาจจะไปก่อนถ้าดูจากโง่เฮงอย่างเดียวดูไม่พอแค่โง่เฮงไม่พอต้องดูอะไรครับหลวงพี่อะดูไม่ได้เว้นแต่ว่าจะยังดูเห็นอนาคตนะซึ่งคนธรรมดาไม่มีความสามารถพอที่จะทำอย่างนั้นหลวงพี่เคยแวบๆนั่งสมาธิแล้วเห็นอนาคตไหมฮะไม่ทีนี้หลวงพี่ไม่เห็นอนาคตแต่ว่าไอ้คนอย่างพวกผมเยอะปกติไม่คิดถึงหลวงพี่หรอกนอกจากอ่านหนังสือบ้างแต่เวลาจะตายเจ็บป่วยเนี่ยก็เดี๋ยวนิมนต์หลวงพี่มาสวดให้หน่อยดีกว่าเผื่อจะรอดตายอายุยืนขึ้นหรือว่าไปสู่ที่ชอบทีนี้หลวงพี่ต้องโดนนิมนต์อย่างเนี้ยตลอดทั้งปีที่จะไปหาญาติผู้ใหญ่ไปหาบุคคลที่เคารพไปหาเพื่อนฝูงที่กำลังจะจากไปเวลาหลวงพี่ไปอยู่ในโมเมนต์นั้นน่ะหลวงพี่เห็นอะไรฮะจริงๆโมเมนต์นั้นเนี่ยมีน้อยนะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมาติดต่อตมาก็ตอนที่ผู้ป่วยอยู่ในระยะท้ายใกล้แล้วซึ่งตอนนั้นเนี่ยอาตมาก็จะไปเยี่ยมไม่ได้นะแต่ว่าจะติดต่อทางโทรศัพท์คุยกับเขานำทางเขาทางโทรศัพท์นะแต่ว่าก็มีบางครั้งนะที่ได้ไปเยี่ยมเขาตอนที่เขาใกล้จะเสียชีวิตและอาตมามีความเชื่อว่าแม้เขาจะอยู่ในภาวะที่โคม่าหรือแม้แต่เป็นผักเขารับรู้ได้เพราะนั้นเนี่ยอาตมาเนี่ยก็จะคุยกับเขาเหมือนกับว่าเขาเนี่ยเป็นคนปกติใช่ไหมอาตมาเชื่อแม้กระทั่งว่าแม้กระทั่งคนที่ตายไปแล้วเนี่ยนะเขายังรับรู้ได้นะอาตมาเคยไปเยี่ยมแม่ของเพื่อนซึ่งตอนนั้นเนี่ยอยู่ในระยะท้ายแล้วลูกสาวก็นิมนต์ให้อาตมาไปรับสังฆทานอาตมาไปถึงโรงพยาบาลภูมิพลเนี่ย9 โมงลูกสาวบอกว่าแม่สิ้นลมไปแล้ว1 ชั่วโมงที่ผ่านมาแต่ว่าสายต่อสัญญาณต่างๆที่เข้าเครื่องเนี่ยเช่นหัวความดันหัวใจเนี่ยนะที่เราเรียกว่าไวทัลซาวด์เนี่ยสัญญาณชีพเนี่ยยังไม่ถอดอาตมาก็คุยนะนำทางเขานะก็ทำ2 อย่างเนี่ยก็คือ1นึกถึงพระ2ละทุกสิ่งนะซึ่งอันนี้ก็เอามาจากพุทธเจ้านั่นแหละนะแต่สรุปย่อๆว่านึกถึงพระคือพระรัตนตรัยความดีที่ได้ทำแล้วก็ละทุกสิ่งปล่อยวางทั้งหมดนะแล้วแม่เขาลูกเขาก็ให้แม่เขาเนี่ยถวายสังฆทานอาตมาก็รับแล้วก็อนุโมทนาแล้วก็รีบไปเพราะว่ามีอบรมอีกที่หนึ่ง
ลูกเขามาบอกในเวลาต่อมาว่าตอนที่อาตมาคุยกับแม่เขาเนี่ยสัญญาณชีพหัวใจเนี่ยมันเต้นถ้ามันไม่ใช่เป็นความบังเอิญมันก็แปลว่าแม่เขาเนี่ยรับรู้สิ่งที่อาตมาได้พูดนะงั้นเวลาอาตมาไปเยี่ยมคนใกล้ตายเนี่ยนะไม่ว่าเขาจะอยู่ใน สภาพใดเป็นโคม่าผักนะก็จะพูดกับเขาเสมือนว่าเขาสามารถจะรับรู้ได้ซึ่งในทางทิเบตก็เชื่อกันอย่างนั้นใช่ไหมว่าเวลาเสียชีวิตแล้วทางการแพทย์อย่างเดียวเนี่ยคือการรับรู้ยังดำรงอยู่ใช่เพราะอันนี้อาตมาคิดว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจเพราะว่าคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยหัวใจหยุดเต้นนะแต่เมื่อปั๊มเขาให้ฟื้นขึ้นมาเนี่ยเขาสามารถจะเล่าว่าเขาได้เห็นอะไรและสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยมันเป็นของจริงเป็นความจริงซึ่งคนที่อยู่ในภาวะโคม่าหรือว่าหมดสติแล้วก็ตามเนี่ยไม่น่าที่จะเห็นได้อาจจะเห็นหมอกำลังปั๊มหรือบางคนเห็นพ่อเนี่ยนะกำลังไปกดเพื่อซื้อน้ำในตู้กดกลางดึกในเวลาเดียวกับที่เขาหมดลมหัวใจหยุดเต้นและตรงนั้นเนี่ยไม่มีใครอยู่เลยมีแต่พ่อเขาคนเดียวแต่สิ่งที่เขาเห็นเนี่ยพ่อก็ยืนยันว่าใช่นะเขาเห็นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นหมายความว่าเวลาเราพูดถึงว่าตายเนี่ยมันเป็นการตายทางการแพทย์หรือเป็นการแตกดับทางกายแต่ว่าชีวิตคนเราเนี่ยประกอบไปด้วยกายกับใจกายแตกดับยังไม่เรียกว่าตายสมบูรณ์จนกว่าจิตจะแตกดับและโดยธรรมชาติเนี่ยจิตมันแตกดับทีหลังกายเพราะฉะนั้นในขณะที่กายแตกดับหัวใจหยุดเต้นสมองตายเนี่ยแต่ว่าจิตยังรับรู้ได้เพราะจิตยังไม่แตกดับทีเดียวทางที่เบสเชื่อว่าเวลาเฉลี่ยประมาณ3วันก่อนที่จิตจะแตกดับบางคนทำได้นานกว่านั้นถ้าเป็นอาจารย์กรรมฐานเพราะนั้นเนี่ยการรับรู้เนี่ยยังเกิดขึ้นได้หลังหมดลมหลังหัวใจหยุดเต้นนะฮะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเรามีอะไรที่อยากจะบอกเขาก็ยังบอกได้แม้หมอจะประกาศว่าตายแล้วนะฮะแต่ชาวพุทธเราไม่เชื่อว่าเขาตายสนิทนะตราบใดที่จิตยังไม่แตกดับก็ยังรับรู้สามารถได้ยินสามารถเห็นสามารถจะฟังได้นะนี่คือโอกาสจะเรียกว่าสุดท้ายก็ได้ที่เราสามารถจะทำให้กับคนที่เรารักที่เขาจากไปฉะนั้นยังมีโอกาสอีก3วันหลังจากที่เสียชีวิตทางการแพทย์หรือทางปกติทางวิทยาศาสตร์ที่บอกว่าตายแล้ว3วันนั้นยังมีโอกาสทางทิเบตเชื่อว่าอย่างนั้นว่าเฉลี่ยเนี่ยคือ3วันนะเพราะนั้นเนี่ย เขาจะไม่ทำอะไรกับศพนะสมัยก่อนคนไทยเราก็ไม่ทำอะไรกับศพนะแต่เดี๋ยวนี้2ชั่วโมงเราฉีดแล้วเพราะฉะนั้นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าตายแล้วฟื้นเนี่ยเช่นฟื้นจากฟื้นขณะที่อยู่ในโรงนะฮะหรือว่าบางทียังไม่ทันจะเอาเข้าโรงก็ฟื้นเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะมีเพื่อนของเพื่อนเนี่ยนะมาป่วยแล้วก็ตายอายุยังไม่มากแค่10กว่าขวบไปอยู่ที่ห้องดับจิตหมอเนี่ยตอนแรกหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการฉีดฟอร์มาลีนเข้าไปบอกว่าพอเข็มเนี่ยไปจิ้มที่เท้าเนี่ย พอเข็มไปจิ้มที่ร่างกายเนี่ยเท้ากระดิกบอกว่าเขาไม่ตายนะฟื้นขึ้นมาทั่วนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่เลยแต่ปรากฏการณ์แบบนี้มันไม่ค่อยเกิดขึ้นแล้วเพราะว่า2ชั่วโมงเราฉีดแล้วนะเราจะไม่ปล่อยให้ศพเนี่ยมันเสื่อมสลายตามธรรมชาติซึ่งในบางกรณีเนี่ยฟื้นขึ้นมาได้นะมันมีตัวอย่างเยอะมากนะทุกวันนี้ก็ยังมีตัวอย่างเยอะในเวเนซุเอลาประสบอุบัติเหตุนะตายหมอชันสูตรพอกรีดที่กะโหลกไอ้พอกรีดที่หน้าผากขมับเนี่ยเสียงร้องโอ๊ยฟื้นขึ้นมาไอ้พวกเนี่ยอธิบายไม่ได้นะแต่เราสามารถจะบอกได้ว่าสมมุติว่าร่างกายมันแตกดับเนี่ยนะสมมุติแตกดับจริงๆเลยเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าจิตเนี่ยนะ
ก็จะยังอยู่รับรู้ก่อนที่จะดับไปนะแต่สาธิเบตเนี่ยนะเขาเชื่อเลยนะว่า3วันแต่ว่าบางคนศพ บางศพเนี่ยอยู่ได้นานกว่านั้นโดยที่ไม่เน่าเพราะว่าเขามีวิธีการที่จะประคองจิตให้อยู่ในพ่อแสงกระจ่างคือมีวิธีการชะลอไม่ให้จิตมันดับถ้าดับพ่อแสงกระจ่างมันยุติก็เป็นอวตารสนิทแต่นี่ก็เป็นเรื่องละเอียดนะเรื่องเป็นเรื่องที่ทางเถรวาทเราไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่นะทีนี้ผมก็เสียวๆแล้วท่านหลวงพี่ตายจริงขึ้นมาเนี่ยหลวงพี่จะให้ฉีดเลยหรือว่า3วันฮะผมพวกที่อ่านพินัยกรรมเฮ้ยเอาไงดีวันนี้ฟังอยู่เนี่ยใครกรีดเดี๋ยวหลวงพี่ร้องขึ้นมานี่ตกใจทั้งวัดนะแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยฉีดกันแล้วนะครับเขาใช้ลงเย็นหรือว่าหีบปรับอากาศหลวงพี่จะสั่งในรายละเอียดไว้หน่อยว่าอย่าฉีดอย่ากรีดอย่าอะไรแบบนี้อ๋อไม่ต้องลงเลขนาดนั้น3วันนี้ปล่อยเลยใช่มั้ยฮะของหลวงพี่เนี่ย3วันคือผมมีลุ้นใช่ๆหลวงพี่อาจจะไปกรรมฐานอยู่แบบทิเบตไงฮะแล้วก็แบบเห็นหิ่งห้อยหมอกควันเห็นแสงตะเกียงแล้วหลวงพี่เลี้ยวกลับมาได้อ่ะผมใช่มั้ยฮะก็เป็นไปได้เป็นไปได้เพราะนั้นก็ไม่ต้องฉีดไงนะก็3วันตกลงไม่ฉีดนะฮะเพื่อลุ้น3วันนี่คือพิธีนะพิธีทางศาสนานะแช่เย็นหลวงพี่ไว้ก่อนแล้วก็แต่ว่าอันนั้นคือกรณีที่มอบอวัยวะครับให้กับสภากาชาดไทยซึ่งในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันฟื้นไม่ได้หรอกเพราะมอบอวัยวะคือมอบหัวใจมอบตับมอบปอดอะไรเงี้ยนะมันจะฟื้นขึ้นมาได้ยังไงใช่ไหมดีเลยไอ้ปอดอะไรพวกนี้ไปสัก3วันอะไรนะเดี๋ยวได้มีทะเลาะกันแน่เลยตอนนั้นนะว่าเอ๊ะกูว่าเอาไว้3วันก่อนนะพวกคุยกันวันนี้แล้วอาจจะมีเห็นตะเกียงเห็นหมอกควันเห็นยิงห้อยหลวงพี่เลี้ยวกลับมาได้อ่ะมีความเป็นไปได้ไหมฮะในทางเถรวาทแบบไทยนะที่เราทำสมาธิแบบนั้นเป็นไปได้แต่ตมาคิดว่าอายุของตมาป่านนี้แล้วเนี่ยนะโอ้พวกคนแก่โกรธกันนะดูเลยเนี่ยญาติหลวงพี่เนี่ยโอ้นั่นแถวๆนั้นน่ะ60กว่าหากสมองตายเนี่ยนะครับนะอวัยวะเนี่ยนะมันก็ควรจะเอาไปใช้ประโยชน์ให้กับเพื่อต่อชีวิตผู้คนมันมีเปอร์เซ็นต์นะจริงๆแล้วเนี่ยคนที่สมองตายแล้วฟื้นขึ้นมาเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์แต่น้อยมากและที่ฟื้นมาเนี่ยเป็นคนหนุ่มอาตมาเนี่ยนะแก่แล้วนะไม่ต้องอุทิศอวัยวะนะให้เป็นประโยชน์นะก็ถือว่าเป็นการบำเพ็ญทานนะถึงแม้ว่าจะเป็นการบำเพ็ญทานหลังตายหรือเชื่อว่าตายแล้วก็ตามนะก็คิดว่ามันน่าเป็นประโยชน์หลวงพี่ถามจริงๆฮะถามแบบมนุษย์ธรรมดาแบบไม่ได้ถามแบบพระเนี่ยฮะหลวงพี่มีความอาลัยอาวรณ์ในชีวิตไหมฮะอะไรอาวรณ์ในชีวิตหมายถึงว่าถ้าจะต้องตายใช่ไหมคือเนี่ยยังรู้สึกไม่อยากตายโหเนี่ยเปิดพินัยกรรมนี่โหมาเยอะไว้เรตติ้งดีอยู่ใช่ไหมฮะมันสนุกนะฮะชีวิตมันลื่นลมอ่ะมันไม่ต้องแต่งดำๆมาก็ได้มันก็แต่งเรื่องมาก็ได้ฮะไม่มีความรู้สึกหรือที่คุณเรียกอะไรอวรแบบนั้นคือพร้อมตายทุกเมื่อนะแล้วก็ได้เตรียมอยู่เสมอว่าถ้าจะต้องตายก็ปล่อยวางทุกอย่างนะเพราะนั้นเนี่ยเรื่องอะไรอวรเนี่ยนะก็คิดว่ามันคงจะไม่เกิดกับตัวเองเพราะว่าได้ซ้อมตายอยู่เสมอนะแล้วคิดว่าที่ผ่านมาชีวิตเราเนี่ยนะก็ถือว่าได้ใช้คุ้มค่าแล้วอาตมาคิดว่าชีวิต40ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นกำไรนะเพราะควรจะตายตั้งแต่6ตุลาแล้วใช่ไหมแต่ก็รอดมาได้เนี่ยเพราะนั้น40ปีที่ผ่านมาก็ถือกำไรเพราะนั้นมันไม่มีความอะไรอวรในลักษณะนั้นนะคือถ้าจะตายก็ตายและมรณะแง่ของชาวพุทธนะก่อนที่จะมาถึงตรงนี้เนี่ยผ่านมาเยอะแล้วนะมันเยอะจนกระทั่งไม่มีความจำเป็นต้องอาลัยอาวรณ์ถ้าหากว่าต้องไม่เกิดอีกก็ยินดีนะหลวงพี่ตัดช่องน้อยแต่พอตัวเลย ธงชัยวินิจกูลสมศักดิ์เจียมธีรสกุลเพื่อนรุ่นยังไม่อยากไปเลยนะ ยังอยู่กันครบเลยหลวงพี่เราต้องใช้ชีวิตยังไงฮะคือหลวงพี่บอกไม่อาลัยอาวรณ์ต่อชีวิตพร้อมที่จะตายทุกเมื่อไอ้มนุษย์อย่างพวกผมพวกท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายเราต้องใช้ชีวิตอย่างไรเพื่อที่เราจะไม่ได้กังวลต่อความตายประเด็นนี้ได้พูดเมื่อเช้าพอสมควรนะ uh-huh. ก็คือว่าพยายามทำความดีนะพยายามเราเว้นความชั่วพอเ
พราะความดีจะทำให้เราเนี่ยภูมิใจกับชีวิตหรือพอใจกับชีวิตนะแล้วไม่ต้องกลัวว่าตายแล้วจะไปไหนนะเฉพาะคนที่ยังทำดีไม่พอเนี่ยจึงกลัวว่าจะตายแล้วตายแล้วจะไปนรกนะแต่ถ้าเราทำความดีพอเนี่ยอันที่หนึ่งนะมันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องยื้อชีวิตแล้วเพราะว่าพอแล้วนะอาจารย์ประมวลใช้คำว่าพอใจที่จะตายคนเราจะพอใจที่จะตายได้เพราะว่าได้ทำความดีมาพอสมควรนะแล้วก็เต็มใจที่จะตายประการที่สองคือว่าทำหน้าที่นะที่เรามีจนครบถ้วนไม่ใช่ว่ามาพอจะตายแล้วมาเสียใจว่ายังไม่ได้ทำอย่างนั้นอย่างนี้นะกับคนที่เรารักกับคนที่มีความสำคัญกับพระศาสนากับสังคมประเทศชาติหรือกับโลกนะมันไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลหรือเสียใจแล้วก็ฝึกใจปล่อยวางนะแล้วก็อย่างที่อาตมาพูดเมื่อเช้าว่าต้องเริ่มฝึกปล่อยวางตั้งแต่วันนี้นะอะไรมากระทบกับเรานะก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่ฝึกให้เราปล่อยวางไม่ว่าจะเป็นความสูญเสียสิ่งที่รักหรือเจอสิ่งที่ไม่รักจนกระทั่งเกิดความโกรธเกิดความเสียใจถูกต่อว่าด่าทอแล้วกลุ้มกุ้มใจพวกนี้ต้องปล่อยเพราะว่าคนเราเนี่ยเราไม่ได้ยึดติดเฉพาะสิ่งนี้ให้ความสุขกับเรามันแปลกที่ว่าแม้กระทั่งสิ่งที่ทำความทุกข์ให้กับเราเราก็ยึดเราเกลียดใครเนี่ยเราจะนึกถึงคนนั้นมากนะเราโกรธใครเนี่ยเราจะนึกถึงคนนั้นบ่อยใครด่าเราเราจะนึกถึงคำด่าของเขาเราจำคำด่าของคนได้มากกว่าคำชมใช่ไหมฮะเราจำคนที่แกล้งเราทรมานเราหรือว่าโกงเรามากกว่าคนที่เอื้อเฟื้อเราทำไมเราต้องไปจำความโกรธเนี่ยมันเผาลนใจทำไมต้องไปยึดความเศร้ามันบีบคั้นใจทำไมไม่รู้จักปล่อยใช่ไหมฉะนั้นฝึกปล่อยนะใช้แต่วันนี้และท้ายดีเนี่ยนะก็ควรเจริญสติด้วยเพราะว่าสติเนี่ยมันจะช่วยเราเวลาตายเนี่ยนะคนเราไม่ใช่ตายแบบปิดสวิตช์มันจะมีความโกรธโดยเพราะเมื่อเช้าที่อาตมาพูดว่าคนสมัยใหม่เนี่ยนะก่อนตายเนี่ยนะมันจะเจ็บนานแล้วก็เจ็บหนักเจ็บนานคือว่าเช่นอยู่ในห้อง ICU 3เดือน6เดือนแล้วก็เจ็บหนักเพราะว่ามีการใช้เครื่องนานาชนิดเพื่อยื้อซึ่งทำให้เราเจ็บโดยไม่จำเป็นอันนี้เรียกว่าเจ็บนานแล้วก็เจ็บหนักแต่ถึงแม้เราจะไม่ผ่านกระบวนการนั้นเลยนะความปวดนะทุกขเวทนาทางกายเนี่ยมันก็อาจจะทำให้จิตเราเนี่ยนะเป็นทุกข์ได้แต่ถ้าเรามีสตินะเราก็จะสามารถที่จะอยู่กับความเจ็บความปวดอยู่กับความทุกข์กายได้นะเพราะว่าสติเนี่ยมันช่วยทำให้จิตเนี่ยมันหลุดจากทุกขเวทนามันทำให้เรารู้ทันเวลาจิตมันโกรธเวลามันเกลียดเวลามันเกิดความรู้สึกอึดอัดขัดเคืองนะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยคุณจอยเนี่ยแกก็ได้พูดเอาไว้นะว่าเนี่ยการมีสติมันสำคัญมันช่วยทำให้เราอยู่กับความเจ็บความปวดได้ถึงที่สุดแล้วเนี่ยความปวดความเจ็บทางกายเนี่ยมันไม่ได้บีบคั้นใจเรามากเท่ากับความทุกข์ใจซึ่งเกิดจากความโกรธความเกลียดความรู้สึกผลักไสแต่ถ้าเรามีสตินะเราสามารถจะทำให้จิตเราสงบกายปวดก็ปวดไปนะแต่ใจสงบนะมันจะมีความวิตกกังวลอย่างไรก็รู้ทันมันแล้วก็วางมันลงเพราะนั้นเนี่ยไอ้การเจริญสติเนี่ยสำคัญในการที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถจะประคองใจให้เป็นปกติได้พูดง่ายคือว่าสามารถจะสุขใจได้แม้ว่าความตายใกล้เข้ามาอันนี้เป็นกุญแจสำคัญนะที่เราจะเปลี่ยนความตายให้กลายเป็นความสุขได้นะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยสำคัญนะปฏิบัติธรรมเพื่อการปล่อยวางปฏิบัติธรรมเพื่อให้มีสติรู้ทันเวทนาอย่างที่หลวงพ่ออาตมาบอกว่าเนี่ยให้เห็นความปวดจะเป็นผู้ปวดนะเห็นอย่าเข้าไปเป็นเพราะนั้นเนี่ยหลายคนกลัวทุกขเวทนากลัวความปวดในเวลาใกล้ตายแต่ถ้าใจเราเนี่ยมีสติเป็นเครื่องรักษาเนี่ยความปวดมีแต่ผู้ปวดไม่มีนะเพราะนั้นก็หมายความว่ามันปวดกายแต่ใจไม่ปวดซึ่งก็ทำให้การตายอย่างสงบเป็นไปได้ทำให้วันตายเป็นวันสุขได้ผมฟังนี่เคลิ้มเลยฮะหลวงพี่ซาบซึ้งเลยเดี๋ยวลงเวทีผมก็ ไปส่อง Facebook ดูก่อนวันนี้มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นมาบ้าง
แล้วพอไม่ถูกใจผมเดี๋ยวผมก็จะเม้นแล้วความโกรธก็จะกลับมาครองใจผมเหมือนเดิมแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เม้นกันก็คือพวกปฏิบัติธรรมทั้งหลายหลวงพี่ใช่แล้วมันเม้นดุด้วยพวกปฏิบัติธรรมเนี่ย มันแยกส่วนยังไงฮะหลวงพี่คือว่าคุยหลวงพี่ห้องนี้ก็เย็นๆแล้วปล่อยควันมาด้วยนะแม่งเหมือนอยู่ในสวรรค์เลยหลวงพี่นิ่งๆทุกคนก็สาธุสาธุพอเฟซบุ๊กขึ้นมาเท่านั้นหล่ะมึงคือมันมาในระดับวินาทีสติระดับไหนที่จะไปจับความคิดเห็นอารมณ์ความรู้สึกที่เคลื่อนที่มาในระดับฟีดเฟซบุ๊กในทุกๆวินาทีครับหลวงพี่ถามว่าสติระดับไหนก็เป็นสติที่เราเรียกว่าสัมมาสติหรือว่าสติปัฏฐานไม่ใช่สติทั่วๆไปนะถ้าเราเนี่ยฝึกสติอยู่เสมอเนี่ยมันจะรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นเวลาเจออะไรมากระทบนะข้อความที่กระทบตาเสียงที่กระทบหูนะมันใจกระเพื่อมถ้าเราฝึกสติดูกายดูใจเนี่ยมันจะทันแต่ส่วนใหญ่นักปฏิบัติธรรมนะส่วนใหญ่นะเขาจะพยายามฝึกจิตให้สงบสงบในที่นี้คือไม่คิดหรือว่าตัดการรับรู้เช่นอยู่ในห้องแอร์นะปิดโทรศัพท์หลีกตัวหลีกเล่นจากสังคมนะเพื่อว่าจะได้ใจไม่กระเพื่อมแต่พอกระเพื่อมทีไรเนี่ยนะเอาไม่อยู่เพราะว่าไม่ได้ฝึกสตินะแล้วบางคนเนี่ยจะเน้นการกดข่มความคิดกดข่มอารมณ์นะการปฏิบัติบางอย่างเนี่ยมันช่วยให้เรากดข่มได้แต่ว่ามันไม่ได้ช่วยให้เราเนี่ยรู้ทันอารมณ์นะและพอเราไม่รู้ทันอารมณ์พอเกิดการกระทบขึ้นมานะเกิดความโกรธเกิดความไม่พอใจไม่รู้ทันมันก็ครอบงำใจนะงั้นนักปฏิบัติธรรมหลายคนเนี่ยนะเวลาเขาคอมเมนต์เนี่ยเขาเม้นแรงเวลาเขาด่าเขาด่าแรงเพราะว่าเขาไม่รู้ทันไออารมณ์ที่เกิดขึ้นและยิ่งนักปฏิบัติธรรมจำนวนมากเนี่ยติดดีนะอะไรที่มันไม่ดีอย่างที่ตัวเองคิดไม่ดีอย่างที่ตัวเองเข้าใจเนี่ยก็จะไม่พอใจนะคนที่บางคนเนี่ยเคร่งในศีลใครที่กินเหล้าสูบบุหรี่เนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นคนเลวร้ายใช่ไหมไอ้แบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าติดดีนะซึ่งมันทำให้สามารถจะทำร้ายคนอื่นได้แต่ก่อนจะทำร้ายคนอื่นมันทำร้ายตัวเองอาตมาประทับใจนะหลวงพ่อเฟื่องเนี่ยหลวงพ่อเฟื่องนี่ที่ระยองวัดธรรมสถิตเนี่ยท่านบอกว่าแม้ความคิดเราจะถูกแต่ถ้าไปยึดมันมันก็ผิดใช่ไหมคือสิ่งที่เราสิ่งอะไรก็ตามที่ถูกนะแต่พอไปยึดมันนะมันกลายเป็นผิดทันทีเขาเรียกว่าทำผิดในสิ่งที่ถูกนะและคนที่เป็นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะหลงอยู่ในกับดักนี้มากทำผิดในสิ่งที่ถูกก็คือไปยึดติดในความถูกนะในศีลนะในข้อวัดในการปฏิบัตินะเพราะนั้นเนี่ยใครที่ไม่ดีอย่างตัวเองเนี่ยมันก็จะโกรธขึ้นมาได้ไวเพราะว่าขึ้นชื่อว่าอุปทานความยึดติดแล้วเนี่ยมันสามารถกระตุ้นให้เกิดโทสะได้นะหรือว่ากระตุ้นให้เกิดโลภะก็ได้ถ้าเกิดว่ามันเป็นสิ่งที่เข้ากับความคิดหรือว่าทฤษฎีของตัวฉะนั้นการฝึกจิตให้มีสติรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็สามารถจะสาวไปถึงอุปทานความยึดติดนะสำคัญมากฉะนั้นต้องมีสัมมาสติจึงจะเกิดสัมมาคอมเมนต์สัมมาคอมเมนต์นี่คืออะไรแสดงว่าหลวงพี่โพสต์อย่างเดียวไม่เคยเม้นเลยหมายถึงเวลาเราโพสต์สเตตัสใน Facebook หรือว่าคนที่เรารู้จักฮะเขียนอะไรถ้าไม่ถูกใจเราก็จะไปโพสต์ด่าเขาบ้างอะไรกันบ้างทุกๆวันนี้หลวงพี่จะมีคนตายวันละ1คนฮะในทางโซเชียลมีเดียถ้าคุณทำอะไรผิดในโซเชียลมีเดียแล้วมีกล้องวงจรปิดจับได้หรือมีคนแคปของคุณไว้แล้วก็เอามาโพสต์ในคอมเมนต์สังคมทั้งสังคมในประเทศไทยนะพร้อมจะฆ่าคุณในวันรุ่งขึ้นแล้วคนดีคนชั่วคนทุกประเภทก็จะไปลุมกันคอมเมนต์อาจจะแบบ 20,000 ไลค์แล้วก็มีประมาณ 5,000 คอมเมนต์ซึ่งด่ากันแหลกเลยแต่หลวงพี่กำลังพูดเรื่องสัมมาสติผมก็เลยบอกว่าสัมมาสติมันจะเกิดสัมมาคอมเมนต์ได้ไหมฮะถ้าคอมเมนต์เนี่ยเป็นคอมเมนต์นะที่ในเชิงวิพากษ์วิจารณ์ประกอบไปด้วยเมตตานะคือพุทธเจ้าจะตรัสนะว่าคนเราจะวิจารณ์เนี่ยหรือจะแนะนำใครก็ตามเนี่ยหนึ่งต้องมีเจตนาดีประกอบไปด้วยเมตตานะเป็นปิยวาจา
นะเป็นความจริงถูกเวลาและเป็นประโยชน์นะอันนี้แหละจะเรียกเป็นสัมมาคอมเมนต์ใช่ไหมถ้าว่าจิตก็ไม่มีเมตตาสิ่งที่พูดไปมันก็ไม่ใช่ปิยวาจานะและยิ่งไม่คำนึงถึงประโยชน์ของผู้รับไม่ใส่ใจไม่สนใจเรื่องเวลาเวลามันก็เกิดโทษนะภาษาฝรั่งเรียก backfire นะก็คือว่าเกิดผลเสียทั้งกับผู้วิจารณ์เองแล้วกับผู้ที่ถูกวิจารณ์นะอาตมาคิดว่าเมตตาสำคัญอย่ายึดแต่ความถูกต้องเพราะว่าถ้าเรายึดแต่ความถูกต้องเราไม่มีเมตตาอย่างที่หลวงพ่อเฟื่องบอกนะสิ่งที่เราแม้ความคิดเราจะถูกแต่ถ้าเรายึดติดมันก็ผิดมันผิดยังไงก็คือว่าเราด่านะเพราะเหตุว่าเขาทำผิดแต่สิ่งที่เราทำกับเขาเนี่ยมันผิดยิ่งกว่าใช่ไหมฮะจำกรณีอะไรกับรถกูได้ไหมอ๋อจำได้ครับจำได้รถสวยด้วยคือคุณน็อตเนี่ยนะแกเกลียดคนที่ชนแล้วหนีแล้วเมื่อรถแกเนี่ยถูกชนถูกเฉียวนะแกก็ไปลากคอคนนั้นเนี่ยมาสั่งสอนตอนที่แกต่อยเนี่ยแกจะบอกว่าหนีทำไมสิ่งที่แกทำก็คือแกต้องการสั่งสอนว่าชนแล้วอย่าหนีใช่ไหมไอ้ชนแล้วหนีเนี่ยมันไม่ถูกแต่สิ่งที่แกทำเนี่ยมันผิดยิ่งกว่าชนแล้วหนีใช่ไหมเพราะว่าคนที่ชื่อบอยเนี่ยแค่ทำให้รถเนี่ยเป็นรอยแต่สิ่งที่คนที่ชื่อน็อตทำเนี่ยนะมันต่อยเขามันทำร้ายร่างกายแกต้องการสอนว่าชนแล้วอย่าหนีแต่สิ่งที่แกทำเนี่ยลงเอยเนี่ยมันแย่กว่าสิ่งที่บอยทำอันนี้คืออาตมาไม่ได้ต้องการที่จะวิจารณ์คุณน็อตแต่ต้องการเอามาเป็นแบบอย่างว่าไอ้ความถูกต้องเนี่ยถ้าเรายึดติดถือมั่นมากเนี่ยมันจะกลายเป็นผิดได้หรือผิดยิ่งกว่าคนที่เราเห็นว่าเขาทำไม่ถูกและเวลาเราเห็นคนทำผิดทาง Facebook เนี่ยเราต้องระวังว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยในรูปการคอมเมนต์รูปการประจานก็ดีเนี่ยเราแน่ใจหรือเปล่าว่ามันจะไม่แย่กว่าสิ่งที่คนนั้นเขาทำหรือเราไม่เคยทำแบบนั้นมาก่อนใช่ไหมฮะอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องมีสติเพราะบ่อยครั้งเนี่ยนะเราทำร้ายเขาในนามของความถูกต้องกรณีคุณน็อตเนี่ยก็เป็นตัวอย่างว่าสังคมประจานสังคมประนามจนกระทั่งแกเนี่ยเสียอนาคตถามว่ามันแฟร์ไหมมันถูกต้องไหมใช่ไหมในเมื่อคนอย่างเขาเนี่ยนะอาจจะเผลออาจจะพลั้งเพียงแค่ครั้งเดียวแต่ว่าสังคมทั้งสังคมเนี่ยเหยียบจนจมดินนะไอการที่เราทำอย่างนั้นเนี่ยมันถูกไหมน็อตทำไม่ถูกแล้วเราล่ะเราแน่ใจหรือเปล่าเราแน่ใจได้ไงว่าเราทำถูกเรากำลังบอกว่าเขาทำไม่ดีที่ไปต่อยไปบังคับให้กราบแล้วเราอะเราแน่ใจหรือเปล่าว่าเราทำถูกแล้วในนามของความถูกต้องอาตมาได้เจอเหตุการณ์นะมากมายนะที่ทำร้ายคนในนามความถูกต้องหรือเพื่อพิทักษ์สิ่งดีงามเนี่ย6ตุลาก็เป็นตัวอย่างนะฆ่าคนทำร้ายทรมานเพื่อปกป้องชาติศาสนากษัตริย์เนี่ยมันถูกไหมใช่ไหมเพราะคิดว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเขาเป็นเวียดนามเป็นยวนเป็นคอมมิวนิสต์กรณีการก่อการร้ายนะหลายคนที่ทำเนี่ยเขาก็ทำในนามความถูกต้องแต่สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันแย่กว่าคนที่เขากำลังประนามงั้นไอ้การยึดมั่นในความถูกต้องเนี่ยต้องระวังที่หลวงพ่อเฟื่องพูดเนี่ยมันน่าคิดมากสิ่งที่เราคิดเนี่ยแม้จะถูกต้องแต่ถ้าเรายึดมันก็ผิดหลวงพี่จะบิณฑบาตพวกมิจฉาคอมเมนต์ซะหน่อยไหมฮะจะได้โปรดสัตว์หลายๆคนน็อตจะได้แบบสบายใจขึ้นที่มีหลายคนเลยฮะเราจะอยู่ยังไงเราจะรู้จักให้อภัยกันยังไงความยุติธรรมดีๆแต่ว่าให้ประกอบไปด้วยเมตตานะปกติเม้นแล้วเราหายให้หลวงพี่แล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวเราหาเหยื่อใหม่แล้วเราก็ไปเรื่อยๆสังคมเคลื่อนไปเรื่อยมีคนตายหลายวันเราก็จะลืมไม่ศพที่แล้ววันนี้หลวงพี่ดีนะคุยเรื่องน็อตเราจะอยู่กับคนที่ถูกฆาตกรรมทางสังคมยังไงเราจะให้โอกาสให้อภัยเขายังไงเพราะเดี๋ยวเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการตายทางสังคมนั้นด้วยโซเชียลมีเดียไลฟ์เดี๋ยวนี้มันตายก่อนชีวิตจริงนะฮะหลวงพี่ให้เราลึกว่าเราก็อาจจะตกอยู่ใน
เหตุการณ์หรือตกเป็นเหยื่อหรือประสบชะตากรรมอย่างนั้นเหมือนกันวันนี้เราประณามเขาวันหน้าเราอาจจะเป็นเหยื่อของการถูกประณามงั้นต้องสังวรเอาไว้แต่ตมาคิดว่าเนี่ยความเมตตาสำคัญนะอย่าไปยึดมั่นในความถูกต้องจนลืมเมตตานะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันต้องมีสติด้วยเพราะว่าที่เรายึดมั่นในความถูกต้องเพราะเราขาดสติเมื่อถ้าเรามีสติเราก็จะไม่วู่วามไม่ทำไปตามอำนาจของความโกรธความเกลียดนะไอ้ที่เราคอมเมนต์เนี่ยเราคอมเมนต์ในนามความถูกต้องแต่ที่จริงเนี่ยเรากำลังถูกความโกรธความเกลียดชักยาวชักใหญ่มันหลอกให้เราทำในนามของความถูกต้องแล้วเราก็ถูกมันหลอกแล้วเราก็ทำตามมันแต่สิ่งที่เราทำเนี่ยคือทำในนามของความโกรธเป็นเหยื่อของความโกรธถูกความโกรธครอบงำแต่ลงคิดว่าเราทำในนามความถูกต้องไอ้กิเลสมันฉลาดนะมันสามารถจะหลอกให้เราทำชั่วในนามความดีได้ใช่ไหมงั้นต้องระวังมากนะบางครั้งเนี่ยเราทำความดีเนี่ยเราคิดว่าเราทำความดีแต่ที่จริงเนี่ยเรากำลังโดนกิเลสโดนมารเนี่ยมันหลอกนะไหนๆก็นอตแล้วฮะหลวงพี่ผมขายพ่วงเลยครับเมื่อวานเสพีโดนด่าเยอะเหลือเกินหลวงพี่จะช่วยให้คนที่ถูกการทารุณกรรมทางสังคมไม่ว่าจะผิดหรือไม่ผิดเนี่ยเมื่อวันสองวันก่อนก็พิพากษากันเป็นที่สนุกสนานปิดถนนแถวขอนแก่นนึกออกไหมฮะเสพีแต่งงานอันนี้นี่จะกำลังจะช่วยเรื่องดีนะไม่ได้ช่วยประจานซ้ำแล้วก็โอเคไปสู่ขอปิดถนนมีหมอคนนึงมาโพสต์บอกว่าปิดถนนทำไมรถยาว10กิโลจะแต่งโอ้คนเข้ามาคอมเมนต์ด่าทั้งบ้านทั้งเมืองโดยเฉพาะฝั่งตรงข้ามอาตมาว่าข้อเท็จจริงสำคัญครับเป็นอย่างแรกคือข้อเท็จจริงต้องหาให้ได้ก่อนว่าความจริงเป็นอย่างไรอย่าเพิ่งเชื่อสิ่งที่โพสต์นะทาง Facebook หรือว่าสิ่งที่แพร่ทาง LINE นะตั้งคำถามก่อนนะว่ามันจริงไหมอย่างเนี้ยข่าวว่าอาตมาเป็นเจ้าวาดวัดพระธรรมกายเนี่ยนะผมพี่พูดอีกทีผมเชื่อแล้วเนี่ย คืออย่าเพิ่งเชื่อนะหาข้อเท็จจริงก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยมีเวลาที่จะค้นหาข้อเท็จจริงเราก็เลยเชื่อข่าวลืออาตมาไม่ได้พูดว่ากรณีเสียใจพี่นี่เป็นข่าวลือนะแต่อาตมาไม่ทราบนะแต่ว่าบ่อยครั้งเนี่ยเราด่วนตัดสินโดยที่เราหลงเชื่อข่าวลือดังนั้นกาลามสูตรเนี่ยสำคัญกาลามสูตรเนี่ยสำคัญอย่าเพิ่งเชื่อเพียงเพราะเขาลือๆกันอย่าเพิ่งเชื่อเพียงเพราะรูปลักษณะว่ามันน่าจะเป็นไปได้ทีนี้ต่อให้ไม่ใช่ข่าวลือเป็นข่าวจริงเป็นเรื่องจริงเนี่ยเราทำไงเราถึงจะให้อภัยครับเพราะตอนนี้สังคมไทยว่าตรงๆก็คือแตกเป็นสองฝ่ายนะครับหลวงพี่คือถ้าฝ่ายตรงข้ามเราทำผิดมันผิดทุกเรื่องแล้วมันผิดถึงที่สุดเลยฝ่ายเราทำผิดมันผิดน้อยนิดเดียวหรือบางทีมันไม่ค่อยผิดทีนี้ต่อให้เป็นฝ่ายที่เราไม่ชอบเวลาคอมเมนต์กันเนี่ยเราจะคอมเมนต์ฝ่ายตรงข้ามเราอยากจะฆาตกรรมกันให้ตายไปทำไงที่เราจะยกระดับคุณภาพจิตใจเราที่เราอยู่ร่วมกันเนี่ยให้มันมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นเราจะได้ไม่ต้องตายทางโซเชียลมีเดียทุกๆวันฮะเมตตาในสังคมไทยมันหายไปไหนหมดฮะทุกวันนี้หลวงพี่ความแฟร์ความยุติธรรมสำคัญนะคือบางทีเราต้องถามว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันแฟร์ไหมนะมันเป็นธรรมไหมใช่ไหมฮะเพราะว่าถ้าในเมื่อเรายังไม่ทันจะรู้ข้อเท็จจริงนะแต่ว่าเราก็ด่าไปแล้วนะในขณะที่ถ้าเป็นคนพวกเดียวกับเราทำเราก็ปล่อยเราก็ทำเป็นมองไม่เห็นอันนี้มันก็ถือว่าไม่แฟร์คนที่เขาตระหนักในความยุติธรรมอย่างแท้จริงเนี่ยนะก็จะมีการลูบหน้าปัดจมูกนะและเห็นว่าแม้เขาจะคิดไม่เหมือนเราแต่เขามีสิทธิ์ที่จะคิดต่างอันนี้เป็นความแฟร์อย่างหนึ่งนะฮะแต่ทุกวันนี้เนี่ยถ้าคิดไม่เหมือนเราเนี่ยนะเราก็จะพยายามปิดกั้นโอกาสที่เขาจะแสดงความเห็นนะนี่ตมาคิดว่านอกจากความยุติธรรมแล้วเนี่ยความแฟร์ความนอกจากความเมตตาแล้วเนี่ยไอ้ความแฟร์เนี่ยสำคัญมากนะเขาควรมีสิทธิ์ที่จะแสดงความเห็นที่ต่างจากเราแม้เราจะไม่ชอบความคิดนั้นนะไม่ถูกใจกับไม่ถูกต้องนี่มันต่างกันนะเราต้องเอาความถูกต้องเนี่ยเป็นหลักนะแต่ไม่ใช่ยึดมั่นถือมั่นกับมันมากแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยลึกๆเนี่ย
มันไม่ใช่เรื่องความถูกต้องเป็นเรื่องความถูกใจหรือความไม่ถูกใจมากกว่าเราคิดว่าเรากำลังทำในสิ่งที่ถูกต้องแต่ที่จริงเนี่ยมันเป็นเรื่องความไม่ถูกใจแต่เราคิดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นความถูกต้องนะและเดี๋ยวนี้เราแยกไม่ออกใครทำอะไรเนี่ยนะถ้าไม่ถูกใจเราเนี่ยแม้จะเราจะไม่สนใจมันถูกต้องไม่ถูกต้องนะเพียงแค่ไม่ถูกใจแม้จะถูกต้องนะเราก็โกรธเราก็เกลียดเราก็ประณามฉะนั้นอาตมาคิดว่าเราต้องแยกให้ได้นะระหว่างความถูกใจความถูกต้องแต่ขณะเดียวกันความถูกต้องก็อย่างที่อาตมาบอกนะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นนะเพราะไม่งั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นความถูกต้องแต่มันจะเป็นการตอบสนองกิเลสอคติความโกรธความเกลียดของเราเอ๊ะนี่เราไปไกลหรือเปล่าเนี่ยนะคือเราจะไปขอนแก่นตอนที่เราเลี้ยวออกไปค่อนข้างอ้อมไปไกลผมจะย้อนกลับมาเพื่อเข้าสู่ประเด็นในช่วงท้ายนะเราคุยกันเรื่องโซเชียลมีเดียเราคุยกันเรื่องชีวิตเสมือนจริงทุกวันนี้เราอยู่ในโลกเสมือนจริงมากกว่าแล้วเอาเข้าจริงๆเราก็ตายในโลกเสมือนจริงเหมือนกันทีนี้การตายในโลกเสมือนจริงครับหลวงพี่คือไม่ว่าคุณจนคุณรวยแค่ไหนมีชื่อเสียงลาภยศสรรเสริญจะขับรถยี่ห้ออะไรมีตำแหน่งสูงแค่ไหนวันนี้คืนดีคุณก็อาจจะประสบอุบัติเหตุแล้วคุณตายได้จริงในโซเชียลมีเดียเป็นการตายแบบจำลองแต่คุณก็เสียชื่อเสียงถูกด่าถูกประณามซึ่งถึงที่สุดก็อาจจะไม่ได้ต่างกับการตายในชีวิตจริงไม่ว่าคุณจะมีลาภยศชื่อเสียงมีความร่ำรวยแค่ไหนวันหนึ่งคุณก็ต้องตายด้วยเงื่อนไขแบบไหนก็ไม่ทราบหลวงพี่เท่าที่ประสบพบเจอเหตุการณ์ความตายไปคุยกับคนที่ใกล้เสียชีวิตคนจนกับคนรวยเวลาใกล้เสียชีวิตหรือกำลังจะตายต่างกันไหมฮะทรัพย์สินเงินทองเป็นปัจจัยที่ช่วยให้ตายอย่างสงบได้ไหมคนมีชื่อเสียงกับคนไม่มีชื่อเสียงคนมียศถาบรรดาศักดิ์กับคนไม่มียศถาบรรดาศักดิ์เวลาใกล้ตายความจริงที่หลวงพี่เห็นเป็นยังไงครับประสบการณ์ของอาตมาเนี่ยซึ่งได้อยู่ได้ดูแลหรือได้ช่วยเหลือคนใกล้ตายเนี่ยทั้งรวยทั้งจนเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าพูดโดยเฉลี่ยเนี่ยหรือพูดโดยแนวโน้มทั่วไปเนี่ยนะคนรวยเนี่ยนะจะเจ็บหนักและเจ็บนานกว่าคนจนนะเพราะว่ายิ่งรวยเท่าไหร่เนี่ยนะไอการยื้อชีวิตเนี่ยมันก็จะตามมาแต่ความเป็นจริงก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาตายสงบหรือไม่สงบเนี่ยเงินทองไม่เกี่ยวเลยเงินจำนวนมากแค่ไหนก็ไม่ช่วยตายสงบแต่ในกรณีสังคมไทยเนี่ยหรือในกรณีสังคมปัจจุบันเนี่ยมีเงินมากโอกาสที่จะตายไม่สงบเนี่ยสูงเพราะมีการยื้อนะและการยื้อเนี่ยมันมักทำให้เจ็บปวดโดยไม่จำเป็นชาวบ้านเนี่ยเวลาเขาตายเนี่ยเขาขอตายที่บ้านนะและโรงพยาบาลก็ไม่สนับสนุนให้เขาไปตายที่โรงพยาบาลเพราะเป็นโรงพยาบาลของรัฐเตียงมีจำกัดนั้นเวลาเขามาตายเขาตายที่บ้านมีญาติพี่น้องมาห้อมล้อมนะแล้วก็ไม่มีกระบวนการยื้อโอกาสที่เขาจะตายสงบมีมากแต่ว่าเขาน่าจะตายสงบได้ดีกว่านี้ถ้ามีกระบวนการช่วยเหลือเขาเช่นมีหมอมาช่วยให้การรักษาแบบประคับประคองเอามอร์ฟีนมาให้เขาถ้าเกิดเขาปวดถ้าเขาหายใจเหนื่อยหอบก็ให้มอร์ฟีนในระดับที่จะช่วยลดความเหนื่อยหอบได้มันจะดียิ่งขึ้นนะอาตมาคิดว่าถ้าเราเปิดโอกาสให้มีบริการแบบนี้คนจนเนี่ยก็จะตายสงบได้มากขึ้นแต่ถึงแม้ไม่มีเนี่ยเท่าที่ดูนะก็พบว่าชาวบ้านเนี่ยเขามีโอกาสตายสงบได้มากกว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะจริงๆอาตมาเนี่ยไม่ค่อยได้เจอคนไข้รวยๆที่มีการยื้อเพราะถ้าเขายื้อเนี่ยเขาไม่นิมนต์อาตมาใช่ไหมไอ้ที่นิมนต์อาตมาเนี่ยคือเข้าใจแล้วเนี่ยว่ามันไม่ควรยื้อใช่ไหมแม้จะป่วยที่โรงพยาบาลมีชื่อเอกชนแต่ที่นิมนต์อาตมาส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ยื้อแล้วนะเพราะนั้นเนี่ยก็ตายได้สงบมากขึ้นใช่ไหมงั้นประสบการณ์อาตมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจะมาเป็นตัวแทนนะเป็นเครื่องชี้วัดไม่ได้เพราะว่าคนที่นิมนต์อาตมาเนี่ยเขาก็ต้องเข้าใจความคิดอาตมาบางอย่างนะแต่ว่าจากประสบการณ์ที่ได้ฟังมาเนี่ยนะแม้จะไม่ได้เห็นด้วยตัวเองเนี่ยก็พวกคนรวยนะ
เวลานี้มีแนวโน้มที่จะตายไม่สงบตายแบบทรมานมากกว่าคนจนนะคือถ้านิมนต์หลวงพี่ไปนี่รับประกันใช่ไหมตายชัวร์ใช่ใครต้องการความแน่นอนก็จองคิวล่วงหน้านะบอกล่วงหน้าสักวันหนึ่งก็ได้นะฮะหลวงพี่ทิ้งท้ายหน่อยเอาแบบ practical หน่อยฮะคือเนี่ยเวลาท่านผู้มีเกียรติมาฟังกันเยอะบางทีก็อาจจะมาคนเดียวแต่บางทีเรามีพี่น้องหลายคนพ่อแม่เราญาติพี่น้องเราหรือบางทีไม่ได้เห็นพ้องต้องกันไม่ได้เชื่อในสำนักหลวงพี่ฮะเวสมมติว่าแม่เราป่วยเราบอกว่าเอ้ยหลวงพี่ไปสารดีกว่าตายชัวร์แน่นอนสบายปลอดภัยไร้กังวลใช่ไหมฮะเดี๋ยวหลวงพี่มาหาตายนิ่งๆ3วันเดี๋ยวดูแบบที่เบสดูว่าจะกลับไหมถ้าไม่กลับก็ชาปนกิจอย่างเรียบง่ายสวด3อย่างแล้วจบเรียบร้อยบางสกุลไม่ต้องโอ้โหพิธีการสมบูรณ์แบบมากแต่พี่น้องบอกไม่ได้หรือว่าคนนู้นยื้อคนนี้ยื้อคนนี้ยื้อมันจะจัดการไงหลวงพี่ในภาวะที่มันไม่มีฉันทามติในการที่จะจัดการชีวิตคนที่เรารักเนี่ยคือถ้าให้ดีที่สุดเนี่ยคนป่วยเนี่ยเขาควรจะแสดงเจตจำนงล่วงหน้าจะด้วยวาจาหรือด้วยลายลักษณ์นะมันดีที่สุดเลยนะว่าถ้าพ่อป่วยถ้าแม่ป่วยระยะสุดท้ายนะตัดสินใจไม่ได้เนี่ยให้ทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนั้นนะบอกไว้นะแล้วไม่ควรจะบอกเฉยๆควรจะคุยกับลูกให้รู้เรื่องนะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะความขัดแย้งจะมีน้อยถึงแม่ลูกบางคนอาจจะไม่เห็นด้วยแต่เมื่อแม่ต้องการอย่างนั้นเมื่อพ่อต้องการอย่างนั้นเนี่ยก็จะสนองตามความต้องการของแม่ของพ่อยิ่งถ้าได้คุยกับหมอและหมอมีความรู้เรื่องนี้หมอก็อาจจะอธิบายว่าไอ้การยื้อเนี่ยมันทรมานกับคนไข้มากกว่านะข้อมูลแบบนี้เนี่ยถ้าหมอมีเวลาคุยนะส่วนใหญ่หมอไม่มีเวลาคุยแต่ถ้าหมอมีเวลาคุยแจกแจงข้อดีข้อเสียญาติจะเข้าใจแล้วก็จะมีความเห็นเป็นฉันทามติหรือเอกฉันท์นะว่าทำตามเจตนาของพ่อแม่เธอนะอันนี้คือวิธีที่ดีที่สุดก็คือว่าคนป่วยเนี่ยนะแสดงเจตนาเอาไว้แล้วก็บอกให้รู้ล่วงหน้าจนเป็นที่รับรู้ด้วยกันแต่ถ้าไม่บอกนะถึงเวลาเนี่ยญาติหรือพี่น้องเนี่ยไม่มีความเป็นขัดแย้งกันว่าจะยื้อหรือไม่ยื้อเนี่ยแม้พี่น้อง3คนบอกว่าไม่ยื้อปล่อยได้มีพี่น้องคนเดียวบอกให้ยื้อนะส่วนใหญ่มักจะชนะเพราะว่า3คนเนี่ยนะก็กลัวว่าถ้าเราไม่ยื้อมันจะเป็นอาการอกตัญญูหรือเปล่าใช่ไหมแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยอาตมาคิดว่าหมอเนี่ยช่วยได้หมอควรจะถ้าหมอเข้าใจนะในระยะสุดท้ายของผู้ป่วยมีเวลาคุยกับเขาว่าไอ้การยื้อเนี่ยมีข้อดีข้อเสียอย่างไรการไม่ยื้อมีข้อดีข้อเสียอย่างไรและถ้าไม่ยื้อมีอะไรแทนบ้างเช่นไม่ยื้อเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าไม่ทำอะไรเลยมีกระบวนการรักษาแบบประคับประคองนะก็คือว่าดูแลกายดูแลใจดูแลกายคือว่าช่วยลดความเจ็บปวดลดความทุกข์ทรมานทำให้สุขสบายมากที่สุดบางครั้งความเจ็บความทรมานคนไข้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากในการเยียวยานะมีท่านผู้ใหญ่คนหนึ่งเนี่ยเคยไปเยี่ยมผู้ป่วยโรงพยาบาลชื่อดังเลยนะคนไข้เนี่ยแทบจะไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วแต่ทรมานมากมีสายโรงพยาบาลเยอะแยะแต่ท่านสังเกตว่าคนไข้เนี่ยปากอ้าปากและปากนี่นะแห้งทั้งริมฝีปากแล้วก็ในกระพุ้งแก้มท่านมีประสบการณ์ในเรื่องนี้อยู่บ้างนะท่านบอกว่าขอวัสลินเชื่อไหมโรงพยาบาลไม่มีไม่มีวัสลินนะแต่มีเทคโนโลยีราคาเป็น10ล้านเพื่อยื้อชีวิตแต่วัสลินไม่มีคั้นหามาได้วัสลินก็แข็งก็ต้องมาทำให้มันนุ่มแล้วทาที่ริมฝีปากแล้วก็ทาที่กระพุ้งแก้มนะแล้วก็พยายามหาอะไรปิดก็มันมีเวลาเราขึ้นเครื่องบินเนี่ยเราจะมีเขาเรียกว่าอะไรแวะที่ปิดตาเนี่ยเอามาปิดปากนะเพื่อรักษาความชื้นเพราะว่าคนไข้เนี่ยซึ่งมีอาการทรมานเนี่ยซึ่งเราคิดว่าเขาปวดเนี่ยปรากฏว่าดีขึ้นเลยอาการนั้นหายไปเลยไม่ได้เป็นเพราะที่เขาทรมานไม่ใช่เป็นเพราะความเจ็บปวดอะไร
ต่เป็นเพราะปากมันแห้งมากนะแง่เนี่ยคือพาเลทีฟนะนี่คือส่วนหนึ่งของพาเลทีฟคือว่าไม่ได้มุ่งยื้อชีวิตแต่ช่วยลดความทุกข์ทรมานซึ่งบางอย่างเป็นเรื่องง่ายผิวบางทีแห้งนี่นะเป็นผุยนะคันนะคนไข้เกาคุณก็เพียงแต่ทำให้หาอะไรที่มาช่วยทำให้ผิวนี่มันนุ่มเพราะผิวนุ่มนี่นะคนไข้เนี่ยลดความทุกข์ทรมานไปเยอะเนี่ยนี่คือสิ่งที่ทำได้คือไม่ได้ยื้อนะแต่ว่ามีทางเลือกก็คือว่าช่วยลดความทุกข์ทรมานหายใจเหนื่อยหอบก็ให้มอร์ฟีนบ้างช่วยให้ความรู้หายความเหนื่อยหอบหายไปถ้าหมอให้คำอธิบายหรือว่ามีข้อเสนอมีทางเลือกแบบนี้เนี่ยอาตมาเชื่อว่าลูกหลานยอมนะไม่ต้องยื้อแล้วนะเอาแบบนี้แหละความเห็นพ้องต้องกันจะมีได้ง่ายแต่เรื่องนี้เนี่ยหมอจำนวนมากเนี่ยไม่มีความรู้นะฮะยิ่งอยู่ในห้อง ICU เนี่ยส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เรื่องนี้คือการลดความทุกข์ทรมานนะรู้แต่ว่าทำไงจะยื้อชีวิตให้นานที่สุดทำไงจะให้สัญญาณชีพเนี่ยมันอยู่ได้นานที่สุดซึ่งต้องใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสูงมากแต่เรื่องเบสิกพื้นฐานเนี่ยไม่มีนะฮะต้องไปเรียนนะในถ้าหมอที่เขาไปเรียนมาเขาจะรู้เลยว่าไม่ต้องยื้อก็ได้นะคนไข้ก็ตายสงบได้แล้วตายแบบมีคุณภาพด้วยถ้าทำสิ่งนี้ควบคู่กับการดูแลจิตใจซึ่งเมื่อเช้านี้ก็พูดไปแล้วว่าถ้าได้มีโอกาสสนทนาคนไข้ก่อนที่เขาจะป่วยหนักจนกระทั่งสื่อสารไม่ได้เนี่ยทำตามสิ่งที่เขาต้องการช่วยเขาเนี่ยสามารถจะอยู่ได้ในวาระสุดท้ายโดยที่ได้ทำสิ่งค้างคาเสร็จเขาพร้อมตายพวกเราหยิบวัสลินขึ้นมาฮะเราฝึกไว้ก่อนฮะผิวแห้งหยิบโลชั่นทาได้นั้นในช่วงโฆษณาก่อนที่จะถามหลวงพี่ต่อหยิบครับหยิบครับวัสลินครับหลวงพี่พูดอยู่คำหนึ่งน่าสนใจคือคำว่าอกตัญญูเวลาเราสมมุติว่าพ่อแม่เราแก่เฒ่าแล้วเข้าโรงพยาบาลวาระสุดท้ายถ้าเราไม่ยื้อเลยเนี่ยแม้ว่าการไม่ยื้อจะทำให้พ่อแม่เราไปสบายเนี่ยแต่ลึกๆในทางศีลธรรมในทางศาสนาเราถูกสอนมาเหมือนโอ้ปล่อยให้เขาตายเหมือนเราก็รู้สึกอกตัญญูในบางแง่มุมในอีกบางแง่มุมมันก็มีความอกตัญญูทางสังคมอ้อนี่พ่อแม่เข้าโรงพยาบาลนี่มึงปล่อยให้ตายกันอย่างรวดเร็วเลยไม่ยื้อเลยนี่บนหลวงพี่ไปสารมาเลยเนี่ยคือไอ้ความรู้สึกแบบเนี้ยไอ้นิยามของอกตัญญูเราจะเปลี่ยนมันยังไงฮะเพื่อเราจะได้จัดการกับไอ้ความรู้สึกของการจัดการผู้ป่วยระยะสุดท้ายก่อนที่จะเสียชีวิตได้โดยหาคำนิยามใหม่ของอกตัญญูหรือว่ากตัญญูฮะอกตัญญูแปลว่าไม่ได้ทำอะไรเพื่อคนรักไม่ได้มอบสิ่งที่ดีให้คนรักแต่ถ้าว่าเราไม่ยื้อแล้วมีอย่างอื่นทดแทนที่ดีกว่าคำประณามหรือความรู้สึกว่าอกตัญญูมันก็จะหมดไปนะเช่นอย่างที่อาตมาพูดยกตัวอย่างเนี่ยถ้าเรามีกระบวนการรักษาแบบประคับประคองซึ่งดูแลทั้งกายและใจนะลดความทุกข์ทรมานทำให้เขาสุขสบายมากที่สุดนะญาติก็พอใจนะที่เห็นคนไข้เนี่ยไม่มีอาการทุรนทุรายและยิ่งจะดีใจเมื่อเห็นเขาตายอย่างสงบร้องไห้ก็จริงนะแต่มีรอยยิ้มนะฉะนั้นต้องทำให้ต้องมีทางเลือกนะมันไม่ได้อยู่ที่เลือกว่ายื้อหรือไม่ยื้อแต่มันมีทางที่3ก็คือว่าไม่ยื้อก็จริงแต่ว่าทำอะไรทุกอย่างเท่าที่จะทำได้เพื่อลดความทุกข์ทรมานและทำให้เขาสุขสบายทั้งกายและใจลูกเนี่ยแล้วก็คนจำนวนมากเนี่ยมักจะเข้าใจว่าการทำสิ่งที่ดีที่สุดแก่คนไข้ก็คือการทำทุกอย่างให้กับร่างกายของเขาภาษาการแพทย์เรียก full option นะทุกอย่างเจาะคอใส่ท่อล้างไตปั๊มหัวใจเราคิดว่าเนี่ยคือการแสดงความกตัญญูกับพ่อแม่ในเวลาสุดท้ายแต่เราแน่ใจได้ไงว่านั่นคือสิ่งที่พ่อแม่ต้องการนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขาคุณหมอสุมาลีนิมานิกไล่ฟังคุณหมอสุมาลีเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไตที่ศิริราชท่านเสียชีวิตไปหลายปีแล้วแต่ท่านเป็นคนสนใจเรื่องการเยียวยาทั้งกายและใจวันหนึ่งพยาบาลมารายงานว่ามีคนไข้อายุ70เป็นผู้หญิงนะไตวายฉับพลันแล้วก็เอาอย่างต่างก็แย่ลูกสาวเขาซึ่งมีอยู่หลายคนบอกพยาบาลว่าถ้าแม่เป็นอะไรนะปั๊มหัวใจให้ทำทุกอย่างคือเนี่ยนี่คือการแสดงความกตัญญูของลูกหมอทำทุกอย่างเลยหัวใจหยุดเต้นปั๊มไตวายล้างไตพยาบาลก็มารายงานให้คุณหมอสุมาลีคุณหมอสุมาลีรู้สึกว่าเคสนี้เนี่ย
มันต้องอธิบายแล้วขอพบลูกอธิบายให้ลูกฟังในทางการแพทย์ว่ากรณีของแม่เนี่ยแม้ล้างไตก็จะไม่ดีขึ้นแถมการล้างไตจะเป็นอันตรายกับแม่เพราะว่าอวัยวะต่างมันแย่แล้วนะก็ให้ข้อมูลทางการแพทย์ว่าการล้างไตไม่ได้ช่วยแล้วท่านยังพูดต่อไปว่าคุณจะเชื่อเรื่องจิตสุดท้ายหรือไม่ก็ตามตอนนี้สิ่งที่แม่ต้องการคือความสงบใจลูกสามารถจะช่วยทำให้แม่สงบได้ด้วยการพูดสิ่งที่ดีให้สิ่งที่เป็นบุญกุศลให้กับแม่ฟังพูดสิ่งที่แม่ฟังแล้วมีความสุขถ้าแม่ใจสงบแล้วแม่ไปตอนนั้นก็ไปดีลูกเนี่ยตาเป็นประกายเพราะไม่เคยได้ยินแบบนี้จากหมอขอตัวไปหาแม่แม่โคม่าแต่ลูกเนี่ยคงจะทำตามที่แม่ตามที่หมอแนะนำแล้วก็คงจะเห็นอาการของแม่ตอบสนองดีขึ้นคนที่เป็นโคม่านี่เขาตอบสนองได้นะฮะแม้จะพูดไม่ได้ก็ตามเห็นว่าแม่มีอาการดีขึ้นออกมาจากห้องแม่บอกกับพยาบาลว่าเข้าใจแล้วที่คุณหมอพูดถ้าแม่เป็นอะไรไม่ต้องปั๊มเข้าใจว่าแล้วเข้าใจว่าสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับแม่ในเวลานั้นเนี่ยมันไม่ใช่การยื้อมันไม่ใช่การทำทุกอย่างให้คนไข้แต่เป็นการช่วยทำให้เข้าใจสงบให้เขาไปดีและความกตัญญูเนี่ยนะมันต้องประกอบไปด้วยปัญญาเรากตัญญูคือเราอยากจะให้สิ่งที่ดีสุดกับเขาแต่สำหรับคนที่ใกล้ตายเนี่ยสิ่งที่ดีสุดของเขาเนี่ยอาจจะไม่มักจะไม่ใช่การยื้อนะการใช้เทคโนโลยีนานาชนิดกับร่างกายแต่ช่วยทำให้เขาเนี่ยมีความสงบมีความสุขใจควบคู่กับการดูแลอาการทางกายเพื่อให้ความทุกข์ทรมานน้อยลงความเจ็บปวดน้อยลงนะนี่แหละคือความกตัญญูนะที่เราต้องคิดกันให้มากนะฉะนั้นเวลาจะกตัญญูเนี่ยก็ต้องกตัญญูคือการมอบสิ่งที่ดีสุดให้กับคนไข้ไม่ใช่สิ่งที่ดีสุดในความรู้สึกหรือความเข้าใจของเราซึ่งสิ่งที่ดีสุดที่เราเข้าใจเนี่ยอาจจะเป็นโทษกับพ่อแม่ของเราที่กำลังจะตายก็ได้หลวงพี่ผมคุยกับท่านสาธิตกุมารแล้วก็ถามอยู่ว่าอาจารย์สาธิตกุมารใช้ชีวิตมาถึง84เนี่ยในชีวิตเนี่ยกลัวอะไรเคยมีเหตุการณ์ครั้งไหนที่กลัวอะไรมากที่สุดนะอาจารย์สาธิตกุมารท่านก็บอกว่าตอนกำลังจะข้ามพรมแดน จากอินเดียไปปากีสถานเนี่ยกลัวมากที่สุดเพราะเป็นฮินดูจะต้องข้ามไปในประเทศมุสลิมแล้วญาติพี่น้องก็หวั่นเกรงกันมากว่าจะตายไหมจะถูกเขาฆ่าตายไหมอาหารการกินจะมีไหมบอกให้ติดเงินติดเสบียงไปท่านก็บอกว่าเท่าไปเท่ากับไม่ไว้ใจเขาก็จะตายซะตรงนั้นซะมากกว่าในที่สุดก็เดินไปตัวเปล่าเดินเท้ารอบโลกนะฮะหนังสือหลวงพี่คงเคยอ่านเล่มนี้แล้วในที่สุดก็กลับมาที่อินเดียได้ท่านบอกนั่นแหละเป็นครั้งที่กลัวที่สุดในชีวิตแต่ก็ผ่านความกลัวครั้งนั้นมาได้ผมถามหลายต่อหลายท่านถามท่านอาจารย์สุรักษ์และปัญญาชนไทยอีกหลายคนว่าไอ้ความกลัวที่สุดในชีวิตเนี่ยมันคืออะไรวันนี้อยากจะถามหลวงพี่ว่าความกลัวที่สุดในชีวิตของหลวงพี่คืออะไรฮะเหตุการณ์6ตุลาเหตุการณ์ตุลาเนี่ยนะอาตมาไม่ทราบเลยนะว่าเกิดอะไรขึ้นที่สนามหลวงมารู้ตัวอีกทีก็ถูกต้อนไปที่สนามฟุตบอลแล้วก็ให้ถอดเสื้อนะก็รอเวลาให้รถเมล์เนี่ยมาลำเลียงพวกเราเมื่อรถมาถึงเราทุกคนก็ต้องลุกขึ้นมาแล้วก็รีบวิ่งไปที่รถมันมีแถวประชาชนที่เรียงเดินยืนอยู่เป็นแถวสองข้างเนี่ยก็ไม่ได้ปล่อยให้เราวิ่งไปเปล่าๆแต่ว่าเตะถีบนะอาตมาโดนเตะจนจุกตอนนั้นไม่ได้กลัวนะแต่ที่กลัวจริงๆคือตอนที่ขนพวกเราเนี่ยออกจากธรรมศาสตร์ไปออกทางท่าประจันแล้วก็ออกมาที่สนามหลวงบอกกันว่ามันเจอไฟแดงแล้วประชาชนที่อยู่รอบๆเนี่ยก็พยายามที่จะเข้ามาในรถพร้อมกับไม้เขาเข้ามาไม่ได้เพราะประตูปิดเขาก็พยายามเข้ามาทางหน้าต่างพยายามที่จะเอาไม้มาฟาดนะซึ่งทางคนที่คุมรถเจ้าที่เนี่ยตำรวจเนี่ยก็ให้เอาหน้าต่างขึ้นตอนนั้นเนี่ยเสียงที่มันทุบตีหน้าต่างรถเมล์เนี่ยมันดังไปหมดเลยและตอนนั้นที่อาตมากลัวนะว่าถ้าเขาขึ้นมาได้นะ
เราคงแย่แน่ๆเลยเพราะตอนนั้นเราช่วยตัวเองไม่ได้แล้วใช่ไหมตอนนั้นไม่ทราบด้วยซ้ำนะว่ามีการแขวนคอที่สนามหลวงถ้าทราบเนี่ยยิ่งกลัวเข้าไปใหญ่ตอนนั้นเนี่ยคิดอย่างเดียวว่าเมื่อไหร่มันจะไฟเขียวสักทีใช่ไหมแล้วในสุดมันก็ไฟเขียวตอนนั้นน่ะคือช่วงที่กลัวตายมากนะเพราะว่ามันเป็นการประชาทันนะแล้วก็อีกช่วงนึงก็คือตอนที่ไปถึงที่โรงเรือนพลตำรวจชลบุรีตอนนั้นเนี่ยเราคิดเลยนะว่าเราคงตายเขาคงจะเอาพวกเราเนี่ยไปทิ้งทะเลชลบุรีกับทะเลมันใกล้กันมากใช่ไหมฮะตอนนั้นก็กลัวนะก็เสียศูนย์เหมือนกันแต่ในใจตอนนั้นเนี่ยคิดเลยนะว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรกับเราเนี่ยไม่ว่าเกิดอะไรกับตัวเองเนี่ยจะขอไม่ตอบโต้ด้วยความรุนแรงนะตอนนั้นเชื่อเรื่องอหิงสาแล้วคือเขาจะทำเรายังไงเนี่ยขอจะไม่ต่อสู้ไม่ทำร้ายเขานี่เป็นความตั้งใจแต่ในใจก็กลัวนะว่าเฮ้ยเราจะตายหรือเปล่าเนี่ยอันนั้นคือภาวะที่กลัวมากที่สุดแล้วในเวลาต่อมาจะเรียกว่าเอาชนะความกลัวตอนนั้นก็ไม่เชิงเพราะว่าเหตุการณ์มันผ่านไปแล้วใช่ไหมแต่ว่าหลวงพี่เอาชนะความกลัวซึ่งมันเป็นจิตใต้สำนึกที่อยู่ลึกที่สุดของมนุษย์เนี่ยใช่ไหมฮะที่เกิดขึ้นในเวลาต่อมาหรือหลวงพี่เอาชนะความกลัวในช่วงเวลาต่อมาของชีวิตได้ยังไงจนกระทั่งถึงสุดท้ายที่นั่งคุยอยู่วันนี้คือเอาชนะความกลัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์คือกลัวตายเนี่ยเอาชนะยังไงฮะอาตมาก็พยายามซ้อมตายอยู่เสมอนะพยายามซ้อมตายซ้อมตายในที่นี้เนี่ยไม่ใช่ว่าซ้อมตายด้วยการคิดถึงความตายที่เกิดขึ้นกับตัวเองก่อนนอนอันนี้คือสิ่งที่เราฝึกในการอบรมเผชิญความตายสงบที่อาตมาทำมาหลายปีแล้วแต่ว่าซ้อมตายในความหมายที่ว่าเมื่อเราทุกครั้งที่จะเดินทางนั่งรถขึ้นเครื่องบินนะก็พยายามนึกอยู่เสมอว่าไอ้รถที่เรานั่งอาจจะประสบอุบัติเหตุขณะที่รถแล่นด้วยความเร็วสูงอาจจะประสานงานกับรถโดยสารหรือว่ารถสิบล้อบางทีนั่งรถอยู่บนทางด่วนก็เคยจินตนาการว่าเอ้ยมันอาจจะแหกตกลงมาข้างล่างก็ได้ซึ่งเมื่อเคยเกิดขึ้นมาแล้วในภาวะเช่นนั้นเนี่ยนะมันจะมีความรู้สึกเรียวมากคือมันจะจริงมากเลยเพราะว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลามันไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่เรานอนอยู่ในห้องแต่มันเป็นการจินตนาการในขณะที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นขณะที่เราเดินทางได้ทุกวินาทีบางครั้งมันก็มีความวูบขึ้นมานะแต่ตมาว่านั่นเป็นของดีเพราะมันทำให้เราได้เห็นได้ฝึกได้รู้ทันความกลัวที่เกิดขึ้นและพอมันเกิดขึ้นบ่อยๆเกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยนะเราก็จะรู้ทันมันได้ไวขึ้นนะความกลัวเนี่ยนะมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะต้องกดต้องห้ามแต่เป็นสิ่งที่เราต้องรู้ทันและอาตมาก็คิดต่อไปว่านะถ้าเกิดว่าจะต้องตายจริงๆจากอุบัติเหตุจะเอาใจไปไว้ที่ไหนจะน้อมใจไปที่ไหนคือนอกจากจะรู้ทันฝึกให้รู้ทันความกลัวแล้วเนี่ยก็ฝึกว่าเราจะเอาใจไปอยู่ที่ไหนนะอาตมาก็จะซ้อมอยู่นี้เสมอเป็นส่วนหนึ่งของการซ้อมตายซึ่งมันไม่ใช่มีแค่การเดินทางอย่างเดียวนะมันมีเหตุการณ์หลายๆอย่างในชีวิตประจำวันของเราที่มีโอกาสจะตายได้นะแม้กระทั่งระเบิดนะแม้กระทั่งถูกทำร้ายเพื่อนของอาตมาที่เป็นพระถูกทำร้ายถึงตายก็มีนะเพราะนั้นเนี่ยก็ลองคิดอยู่เสมอว่าเออถ้าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นกับเราวันใดวันหนึ่งเราจะทำใจอย่างไรนะมันก็เป็นการซ้อมแม้ว่ามันจะไม่ใช่ของจริงมันห่างไกลจากความจริงเยอะแต่ก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเพราะต่อมาเชื่อว่าถ้าเราซ้อมนี่บ่อยๆเนี่ยมันจะทำให้เรามีความพร้อมมากขึ้นมันก็เหมือนกับว่าเวลาเราสมมุติเราต้องไปพูดในสนามฟุตบอลซึ่งมีคนประมาณ 50,000 คนไม่เคยพูดมาก่อนย่อมประมาทแต่ถ้าเกิดว่าเราลองฝึกซ้อมด้วยการพูดหน้ากระจกพูดต่อหน้าคนสัก10คนนะมันจะช่วยลดความประมาทหลายคนที่ไปพูดเท็ดท้องเนี่ยนะเขาซ้อมมาทั้งนั้นนะซ้อมพูดหน้ากระจกซ้อมพูดหน้าคน 4-5 คนแม้แต่โอบามาเนี่ยซึ่งเป็นนักพูดที่เก่งเขาก็ต้องซ้อมนะแม้เขาจะมีเทเลพรอมเตอร์เขาก็ต้องซ้อม
และความตายนี่เราไม่เคยเจอในชาตินี้นะมันยิ่งจำเป็นต้องซ้อมแม้ว่าสิ่งที่เราซ้อมเนี่ยในสถานการณ์ที่เราซ้อมเนี่ยมันห่างไกลจากความจริงเยอะแต่เมื่อการพูดหน้ากระจกเนี่ยกับการพูดต่อหน้าคน10คนเนี่ยมันต่างจากการไปพูดในสนามฟุตบอลคน 50,000 แต่มันดีกว่าไม่ซ้อมใช่ไหมฮะแล้วเมื่อถึงเวลาที่มันเราต้องไปเข้าสู่สถานการณ์จริงเราจะมีความมั่นใจมากขึ้นเราจะมีความประมาทน้อยลงเราจะไวว่าเมื่อถึงเวลาที่มันตื่นตระหนกตกใจเราจะรับมือกับมันอย่างไรอาตมาคิดว่าการซ้อมตายเป็นสิ่งที่จะช่วยทำให้เรากลัวตายน้อยลงหลวงพี่พูดถึงเหตุการณ์ช่วง6ตุลาพูดถึงการรอไฟเขียวที่ยาวนานที่สุดในชีวิตพูดถึงคนที่มารุมล้อมรถในช่วงเวลานั้นมันเป็นประวัติศาสตร์มันเป็นบาดแผลของสังคมไทยมันเป็นความเจ็บปวดของนักศึกษาในช่วงเวลานั้นหลวงพี่เติบโตขึ้นมาสู่สมณเพศหลวงพี่เรียนรู้ที่จะให้อภัยคนที่ไม่รักหลวงพี่และหลวงพี่ก็อาจจะไม่รักในเวลานั้นให้อภัยศัตรูให้อภัยคนที่เราไม่ชอบหน้าคนที่เราคิดเห็นต่างเรียนรู้ที่จะให้อภัยยังไงฮะคือก่อนที่เกิดเหตุการณ์6ตุลาเนี่ยอาตมาก็เห็นความสำคัญของการให้อภัยนะตระหนักถึงโทษของการที่จะถูกความโกรธความเกลียดครอบงำนะอาตมาเริ่มสมาทานอหิงสาเนี่ยก่อนเหตุการณ์6ตุลาแล้วนะตั้งแต่ปี17นะแต่ว่านั่นเป็นแค่ความคิดแต่สิ่งที่อาตมาได้เรียนรู้การให้อภัยจริงๆเนี่ยเกิดขึ้นตอนที่อาตมาถูกกระทืบนะตอนถูกกระทืบเนี่ยไม่ได้กลัวตายเลยนะอาจจะนั้นอาจจะอินโนเซนต์เพราะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่สนามฟุตบอลแล้วก็ที่สนามหลวงแต่ตอนที่อาตมาถูกเตะแล้วก็ล้มลงไปเนี่ยมันจุกมากเนี่ยอาตมาเนี่ยมองเงยหน้าไปที่คนที่เขาซึ่งเขาจะเตะอาตมาเพราะตอนนั้นเนี่ยมันมีการซิกมาตีนเขาจะมาซิกมาตีนคือลุมตีนสหบาทาอาตมาเห็นหน้าคนที่เขาเตะอาตมาเนี่ยเห็นแล้วมันรู้สึกขึ้นมาเองนะมาสงสารเขาเพราะใบหน้านั้นมันเป็นใบหน้าที่ไม่ใช่มนุษย์มันเป็นใบหน้าที่ถูกครอบงำด้วยความโกรธความเกลียดมันเป็นใบหน้าที่น่าสงสารมากนะแล้วอาตมาก็นึกต่อไปว่าเขาทำกับเราแบบนี้เนี่ยเขาต้องรับกรรมนะมันเกิดความสงสารเขาขึ้นมาไม่ได้เกิดความโกรธความเกลียดตอนนั้นอาตมารู้เลยว่าเนี่ยอาตมาไม่ได้เกลียดเขานะเขาไม่ได้เป็นศัตรูอาตมาแต่ไอ้ศัตรูของอาตมาเนี่ยก็คือความโกรธความเกลียดตอนนั้นเนี่ยนะแล้วก็ในช่วงเหตุการณ์ตุลาเนี่ยอาตมาก็ตั้งปณิธานเลยว่าต่อไปนี้ฉันจะเป็นศัตรูความโกรธเกลียดนะฉันจะต่อสู้กับมันเอาความรักความเมตตามาแทนที่นะไม่ได้มีความโกรธความเกลียดคนที่แต่อาตมารวมทั้งคนที่อาตมาคิดว่าเขาอาจจะอาตมาไปทิ้งทะเลก็ตั้งใจเลยนะว่าจะไม่โกรธไม่เกลียดเขาแต่ถามว่ากลัวไหมตอนนั้นกลัวนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันความรู้สึกมันแย่แล้วพอเราพบว่ามันมีการรัฐประหารบ้านเมืองมันวิกฤตแล้วพอรู้ว่ามีรัฐประหารนี่ใจมันฝ่อเลยนะมันหมดละเพราะว่ามันคือบ้านเมืองคือมันถลำไปสู่วิกฤตและนำไปสู่ความอาจจะเกิดสงครามกลางเมืองนะตอนนั้นพอใจมันเนี่ยฝ่อใจมันเสียนะไอ้ความกลัวเนี่ยมันเล่นงานเราเลยไอ้ตอนที่ถูกเตะถูกกระทืบนี่ไม่กลัวนะมากลัวอีกทีตอนที่จะถูกลุมตีนะบนรถโดยสารนั่นแหละแต่ว่ามันก็ชั่วคราวงั้นจริงๆเนี่ยประสบการณ์ครั้งนั้นเนี่ยทำให้อาตมาได้เห็นแล้วเอ้ยไอ้การเรียนรู้ที่จะรักคนนะให้อภัยคนเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการคิดนะมันเกิดขึ้นเมื่อเราถูกกระทืบถูกทำร้ายแล้วมันจะเกิดขึ้นมาเองแต่ธรรมะเชื่อว่ามันต้องมันเป็นกระบวนการมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการฝึกอยู่เสมอนะการได้เรียนรู้ของคนเรียนรู้จากคนอย่างคานทีมาร์ตินลูเทอร์คิงแม้กระทั่งเรียนรู้จากพระเยซูซึ่งแบกกางเขนแล้วก็ถูกคนทำร้ายท่านก็ยังให้อภัยเขาได้ไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เราเนี่ยอยากจะทำอย่างนั้นบ้างและพอถึงเวลาหน้าสื่อหน้าขวานมันออกมาเองนะกับเรียนพระอาจารย์ครับผมก่อนอื่นต้องออกตัวไม่ได้ลบหลู่นะฮะแล้วผมไม่ใช่เป็นคนเก่งเรื่องภาษาติดใจนิดนึงเท่านั้นเอง
ช้ living view living มีชีวิตอยู่ทำไมไม่ใช้ living ที่กำลังจะจากไปนี่ living view เพราะอะไรถึงใช้ living view ครับขออนุญาตครับคำถามสั้นนิดเดียววิวมันแปลว่าพินัยกรรมพินัยกรรมส่วนใหญ่เนี่ยมีผลเมื่อตายแต่ living view เนี่ยมันมีผลขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เข้าใจไหม living แปลว่ากำลังมีชีวิตยังไม่ตายพินัยกรรมที่ใช้กับคนที่ยังมีชีวิตเนี่ยก็คือการแสดงเจตจำนงว่าถ้าฉันป่วยระยะสุดท้ายและไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้จะให้ทำอะไรไม่ให้ทำอะไรนี่คือพินัยกรรมที่ใช้ตอนที่เรายังไม่ตายจึงใช้คำว่า living เชิญนะคำถามต่อไปเชิญครับคือที่ฉันมีความสงสัยเส้นระหว่างตรงที่เราจะสู้กับตรงที่เราจะวางอะคะเพราะว่าถ้าเกิดจะสู้เนี่ยมันก็ต้องการกำลังใจใช่ไหมคะก็คือมันต้องตัดสินใจสู้แล้วก็หลายคนก็บอกว่าถ้าคนเรามีกำลังใจเนี่ยมันก็สามารถที่จะช่วยให้โรคภัยเนี่ยมันดีขึ้นได้ใช่ไหมคะคราวนี้เส้นแบ่งตรงนั้นน่ะเราจะรู้ว่าเมื่อไหร่เราจะสู้แล้วก็เมื่อไหร่เราจะวางอ่ะเราจะดูมันออกได้ยังไงซึ่งคำถามนี้เนี่ยมันจะต้องตอบกับทั้งคนที่ที่ตัดสินใจเกี่ยวกับชีวิตของตัวเองนะฮะแล้วก็รวมทั้งคนที่เข้าไปดูแลค่ะเพราะว่าปกติเวลาเราไปหาผู้ป่วยเนี่ยเราก็จะเชียร์ถูกไหมฮะเราก็จะเชียร์ให้เขาสู้นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเขาถึงเส้นที่จะไปแล้วเราไปเชียร์เขาสู้มันก็ไม่ถูกใช่ไหมฮะคราวนี้ไอ้เส้นแบ่งตรงนั้นน่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราควรจะไปทางไหนคะอันนี้หมายถึงคนป่วยนะคือถ้าเป็นคนป่วยที่อุบัติเหตุหรือว่าเกิดหัวใจวายนะถ้าเป็นอะไรที่มันกระทันหันเนี่ยสู้เนี่ยมีโอกาสรอดนะคนที่กำลังจะตายอาจจะเป็นเพราะว่าเครื่องบินตกอยู่ในหิมะภูเขาหิมะหลายคนสู้แล้วรอดนะอันนี้คือกรณีที่มันเป็นอุบัติเหตุที่มันค่อนข้างฉับพลันแต่สำหรับการเจ็บป่วยระยะท้ายเนี่ยระยะท้ายเนี่ยคือว่า1เป็นโรคที่รักษาไม่หาย2อยู่ในระยะท้ายของโรคนั้นและ3ตอนนั้นไม่ตอบสนองต่อการรักษาการสู้เนี่ยมักจะเกิดผลเสียเพราะยังไงตายแน่ใช่ไหมฮะระยะท้ายแล้วนะมันไม่ใช่ว่าเป็นมะเร็งระยะ4แต่ว่ายังไม่ได้อยู่ในระยะท้ายเนี่ยอาจจะหายได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยระยะท้ายอย่างที่อาตมาพูดเนี่ยมันตายอย่างเดียวใช่ไหมฮะปฏิหารเกิดขึ้นได้น้อยมากในกรณีอย่างนั้นเนี่ยสู้เนี่ยมันไม่เป็นคุณเลยเพราะสู้หมายถึงยื้อและยื้อนี่คือความทรมานคนป่วยจำนวนไม่น้อยเนี่ยที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งนะโดยเฉพาะในระยะท้ายเนี่ยเขาบอกเลยนะว่าคำที่เขาไม่ชอบเนี่ยคือคำว่าสู้ๆนะเขาไม่ชอบนะเพราะเขาบอกว่าประการที่หนึ่งกูก็สู้อยู่แล้วประการที่สองมึงลองมาเป็นอย่างกูดิประการที่สามเขาบอกว่าการสู้นี่นะมันทรมานมากเลยเขาอยากจะเป็นอย่างที่ตัวเขาเป็นก็คือว่าอ่อนแอหลายคนเนี่ยบอกว่ามีบางคนบอกว่าเนี่ยพอเพื่อนๆมาบอกให้สู้เนี่ยเขารู้สึกว่ามันเป็นการยากมากที่จะสู้เพราะว่าเขาอยากจะเป็นอย่างตัวที่เขาอย่างที่เขาเป็นคืออ่อนแอบ้างนะไอ้การสู้เนี่ยนะมันเหนื่อยนะมันเหนื่อยทำไมเขาจะเป็นคนอ่อนแอบ้างไม่ได้ยอมรับฉันอย่างที่ฉันเป็นบ้างสินะแล้วพอเขาพอเพื่อนบอกว่าสู้ใช่ไหมแล้วถ้าเขาอ่อนแอเขาจะรู้สึกผิดเขาทำให้เพื่อนผิดหวังเขาจะรู้สึกแย่เข้าไปใหญ่นี่คือความรู้สึกของคนที่ระยะท้ายนี่คือผมว่าทำไมเขาไม่ชอบคำว่าสู้เพราะมันเป็นคำที่ทำให้เขาแย่ลงมันทำให้เขาเหนื่อยมากขึ้นใช่ไหมเขาบอกว่าในสภาพของเขาเนี่ย
แทนที่จะใช้คำว่าสู้บอกว่ารักดีกว่ารักนะซึ่งอันนี้ก็ตรงกับที่เมื่อเช้าเมื่อตอนบ่ายมี last talk เนี่ยก็มีบางคนพูดว่าอย่าพูดว่าสู้เลยนะความรักรอยยิ้มการกอดนะมันมีความหมายมากกว่าการสู้อันนี้พูดถึงผู้ป่วยนะผู้ป่วยมะเร็งผู้ป่วยระยะท้ายนะแต่ถ้าคุณเป็นประสบอุบัติเหตุรถชนนะหรือว่าคุณอาจจะหัวใจวายแล้วตะปั้มขึ้นมาเนี่ยกรณีแบบฉับพลันเนี่ยตะมาว่าสู้เถอะโอกาสรอดมีเพราะว่ามันไม่ใช่ระยะท้ายไงใช่ไหมหลายคนเนี่ยพอมีกำลังใจนะมันรอดนะมันรอดแต่กรณีรอดนี่ขอให้เข้าใจเป็นกรณีที่เกิดจากการเจ็บปวดหรือเจ็บป่วยกระทันหันแต่ถ้าเป็นโรคเรื้อรังเนี่ยนะระยะสุดท้ายเนี่ยนะการสู้เนี่ยคำว่าสู้เนี่ยมันทำร้ายเขามากมันทำให้เขาทุกข์มากก็หวังว่าทุกท่านคงได้ประโยชน์จากการสนทนาวันนี้นะครับก็คุยกันเรื่องความตายอย่างสนุกสนานขอให้ได้รับการรื่นรมและถ้ามีสัมมาสติก็อาจจะกลับไปทำพินัยกรรมของตัวเองกันได้พบกันใหม่โอกาสหน้าเมื่อมีการเปิดพินัยกรรมของท่านอื่นๆต่อไปครับกราบนมัสการหลวงพี่สวัสดีทุกท่านครับHappy day, day, hey you. Happy day.